ใต้เงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนบอกคลานใต้เงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดติดเน็บจากผู้ต้องสงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายใต้เงาบดบังไว้ชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดก็เกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดอินเน็ตจากผู้ต้องสงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพร้อมผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศปีศาจร้ายนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับขออภัยครับไม่มีปัญหานะครับก็รายการชวนคิดชวนลุยนะครับตามใจคนจัดไม่ขัดใจคนฟังนะครับก็วันนี้นะครับมาดึกหน่อยนะครับ5:30 กว่านาทีแล้วนะครับจริงๆนะมีธุระจะต้องออกไปทำนะครับในช่วงสายๆของวันนี้แต่ว่านะครับก็มีเวลาอยู่นิดหน่อยก็เลยนะครับคิดว่าน่าจะอ่านเรื่อง The King Never Smiles นะครับกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มต่อจากตอนเมื่อคืนซึ่งเป็นตอนสำคัญนะครับเข้ายุคของพฤษภาธมิน35นะครับเล่าย้อนสั้นๆว่าหลังจากหมดยุคเปรมแล้วเนี่ยนะครับคนที่พยายามจะชิงมาตลอดไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์เกรียงศักดิ์หรือว่าอาทิตย์กำลังเอกก็ปิ๋วไปหมดเพราะหวังไม่เอานะครับแต่ในที่สุดแล้วการเมืองก็ต้องกลับมาสู่การเลือกตั้งพอมีการเลือกตั้งปุ๊บก็กลายเป็นว่านะครับพลเอกชาติชายขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บโดยสไตล์ที่มันโฉบเฉี่ยวไม่ถูกตาวังแล้วก็ไม่ให้เกียรติทหารไม่ให้เกียรติกษัตริย์ภูมิพลแถมไปทำแข่งอีกนะฮะก็ประมาณน้องๆรัฐทักษิณเลยล่ะก็เลยโดนข้อหาว่าคดโกงนะซึ่งเป็นนะครับบุฟเฟ่คาบิเนตเป็นอะไรอย่างนั้นนะครับนอกจากคดโกงแล้วก็เรื่อง
คดีความที่เกี่ยวกับนะสถาบันกษัตริย์นี่ก็แปลว่าสถาบันกษัตริย์เขาไม่พอใจจริงๆให้คนมาเล่นในเรื่องนะครับมนูนรูปกระจรต่างๆซึ่งเคยมีเหตุว่าก่อการร้ายกับนะคนในวังนะครับแล้วก็คดีความก็มานะมาสิ้นสุดที่ยุคของชาติชายเป็นนายกเขาก็เลยต้องจัดการนะแล้วคนที่จัดการในกองทัพเนี่ยนะภูมิพลเขามีตัวใช้ตลอดเขาชูคนนั้นดึงตัวนี้แล้วตอนหลังเลยนะครับเขาต้องการใครเขาไม่ต้องการใครนี่เขาส่งสัญญาณชัดเจนไม่มีการนะครับอีดออดแล้วก็เป็นที่รู้กันในแวดวงทหารนะครับแล้วก็แวดวงคนชั้นสูงด้วยนะครับเขาจะมีวิธีส่งซิกนะเพราะนั้นอาทิตย์กำลังเอกหรือว่าเกรียงศักดิ์ชมนันท์นี่ก็จะรู้ว่าตัวเองไม่เป็นถูกฝ่ายถูกเลือกแล้วแต่ละครั้งนี่เขาก็จะชูคนหนึ่งขึ้นมารุ่นใหม่ขึ้นมาอย่างรุ่น5กับรุ่น7นี่ก็นะเรียกว่าแข่งกันมาตลอดอยู่แล้วเขาก็ใช้คนเหล่านี้นะครับมาต่อสู้แล้วเขาเลือกเอาคนที่เขาต้องการจะเอาไปรับใช้นะครับตอนนี้ชาติชายโดนล้มโดยรสช.แล้วรสช.เมื่อล้มแล้วปุ๊บทีนี้ก็ต้องเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยจำเป็นเมื่อก่อนนี่เผด็จการนี่หน้าบางนะบอกภายใน6เดือนจะคืนอำนาจละอย่างมากสุดก็14เดือนแต่วันนี้มันบอกมันขอ5ปีเลยนะอยู่แล้ว2ปียังไม่พอขออีก5ปีนะแล้ววางแผน20ปีนะครับถอยลงไทยหลังเข้าคลองขนาดไหนพี่น้องก็ดูกันแล้วกันนะครับก็คืนนี้ก็เลยจะชวนอ่านให้มันจบนะครับพี่น้องที่ไม่นอนดึกนะก็นั่งฟังกันแต่ส่วนพี่น้องที่นะครับต้องมีธุระทำงานพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มันนานทนดึกไม่ไหวก็มีคลิปอยู่เสมอนะครับผมผลิตเอาไว้นะครับวันนี้คนอาจจะฟังจำนวนเนี่ยเมื่อเราเทียบกับคนทั้งประเทศแล้วเนี่ยมันไม่ได้สาระอะไรเลยนะหวังอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าความคิดที่มันง่ายที่สุดฟังง่ายที่สุดไม่ต้องมีรายละเอียดก็คือมดแดงล้มช้างมันไปแล้วนะครับขอให้พี่น้องช่วยกันกระจายต่อไปนั่นคือความหวังของพวกเรานะครับคือยังไงก็ต้องไปเตรียมความพร้อมตรงนั้นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องข้อมูลข่าวสารเรื่องการเอาไปใช้เพื่อให้คนตาสว่างมีหลักมีเกณฑ์นะครับไม่ได้มีอคติไม่ได้มีอะไรใส่เข้ามานะแต่เป็นเรื่องที่คนเขาอยู่ประเทศไทยถึง13ปีนะแล้วอยู่ในเอเชียถึง20ปีเนี่ยเขามานั่งเขียนแล้วมหาวิทยาลัยนะที่มีชื่อระดับโลกอย่างมหาวิทยาลัยเยลเนี่ยเขารับรองให้เพราะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เอาอคติของผมมาใส่นะครับอาจจะมีใส่สีตีไข่ไปบ้างเล็กน้อยหรือไม่ก็โยงมากับเหตุการณ์ปัจจุบันนี่ก็เป็นเรื่องนะครับที่นะเหมาะสมควรจะทำในแวดวงวิชาการด้วยเช่นกันถึงผมเองวันนี้จะใช้บทบาทแค่กึ่งนักวิชาการเท่านั้นนะครับเอาละพี่น้องครับก็เราไปดูกันเลยบทบาทของกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มนะครับตอนที่37ประเทศของข้าโอ้โทษทีรสช.และพฤษภา35และประเทศของข้าใครอย่าแตะเ มื่อคืนเราอ่านถึงกลางๆนะครับก็มีถึงตอนที่คณะรัฐประหารเล่นตามบทตามสคริปต์การยึดอำนาจที่ผ่านมานะครับนะแล้วก็เดี๋ยวจะดูกันว่าเดี๋ยวแป๊บนะครับอาจจะต้องย้อนไปนิดนึงนะเรื่องแชร์แม่ทำม้อยเอาละเอาถึงตรงรัฐประหารนี่ก่อนแล้วกันนะครับที่เขาบอกว่าไม่มีทางรู้ได้ว่าภูมิพลเห็นชอบกับการรัฐประหารจริงหรือไม่แต่เช่นเดียวกันกับหลายครั้งก่อนหน้านั้นความคลุมเครือนี้รักษาภาพพจน์ของเขาไว้แต่ข้อเท็จจริงก็คือโดยการเข้าที่เขากับเปรมมีบทบาทเป็นกรรมการนับคะแนนระหว่างทหารกับชาติชายภูมิพลได้เปิดทางสำหรับการรัฐประหารมาหลายเดือนก่อนหน้านั้นแล้วเขากับเปรมแสดงชัดเจนว่าการรัฐประหารเป็นทางเลือกที่ยอมรับได้ในการเมืองสมัยใหม่ส่วนสาธารณะหลังจากได้เห็นชาติชายวิ่งรอกเข้าหาภูมิพลทุกครั้งที่ถูกสุจินดาขู่ในรอบที่ผ่านมาก็เกิดความรู้สึกชินชาหลายคนโทษตัวชาติชายเองเมื่อเกิดรัฐประหารขึ้นมาในที่สุดทัศนะของภูมิพลแสดงออกอย่างชัดเจนในหลายเดือนให้หลังเมื่อเขากล่าวย้ำยันคณะรัฐมนตรีของชาติชายว่าหน้าขันใช้คำว่าคอมิกนะครับอีกทั้งภูมิพลก็ไม่ได้แทรกแซงด้วยอำนาจที่มีตามรัฐธรรมนูญเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ด้วยการยุบสภาซึ่งนั่นจะยังคงอยู่ในร่องในรอยตามระบอบรัฐธรรมนูญด้วยการเลือกตั้งล้างไพ่ใหม่การปกป้องรัฐธรรมนูญและกระบวนการประชาธิปไตยดูจะไม่อยู่ในลำดับความสำคัญของวังเอาซะเลยนะครับเขาไม่รักษาไว้แล้วครับเขาจัดการนะทำลายแล้วก็เอาคนของเขาขึ้นแทนแล้วก็มายังไม่พอยังมาเขียนกฎหมายใหม่นะครับ
่านต่อนะครับคณะรัฐประหารเล่นตามบทสคริปต์การยึดอำนาจที่ผ่านๆมาคราวนี้ตั้งชื่อตัวเองว่าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรสช.สุนทรคงสมพงษ์ผบ.สูงสุดเป็นประธานรสช.แต่อำนาจที่แท้จริงอยู่ในมือของจปร.5ซึ่งก็คือสุจินดาเกษตรโรจนนินทร์และอิสรพงษ์หนุนหนุนพักดีพวกเขายุบสภาฉีกรัฐธรรมนูญและตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นมาเหมือนกันเด้วันนี้นะพี่น้องนะโดยสมาชิกคือเอามาเขียนกฎหมายใหม่ไงครับเมื่อเขาเลือกอำนาจปุ๊บก็ต้องจัดการทั้งหมดทั้งนิติบัญญัติบริหารและตุลาการคืออำนาจทั้งหมดของประชาชนนั่นแหละโดยสมาชิก292คนเต็มไปด้วยทหารข้าราชการนักธุรกิจและนักวิชาการที่ถือหางพวกเขาประธานสภาคืออุกฤษมงคลนาวินเนติบริกรที่รับใช้อำนาจมาอย่างโชคโชนตั้งแต่ยุคถนอมมาธานินจนถึงเปรมวันนี้ก็มีชัยแล้วก็มีไอ้พวกนะเด็กลงมาหน่อยนะครับวิษณุนะครับแล้วก็นะครับบวรศักดิ์ซึ่งสำหรับรายหลังนี้เขาบริการให้ถึง5ปีในตำแหน่งประธานรัฐสภาภรรยาของเขาใกล้ชิดกับสิริกิติ์และเป็นท่านผู้หญิงขณะที่หนังสือพิมพ์เนชั่นหยามสภาชุดนี้ว่าเป็นการหวนคืนสู่อดีตที่น่าเศร้าอุกฤษก็ได้รับมอบหมายจากรสช.ให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เด้เหมือนกันเด้ครับร่องรอยมันไม่มีต่างจากนี้เท่าไหร่นะครับพวกรสช.ท่องคาถาชาติศาสตร์กษัตริย์ตามเคยพวกเขาแพร่ภาพเทปโทรทัศน์คำสารภาพหนึ่งในผู้วางแผนรอบสังหารสิริกิติ์ซึ่งภายหลังถูกเปิดโปงว่าเป็นการบังคับขู่เข็นและเป็นเท็จพวกเขากล่าวหาชาติชายว่านำประเทศไปสู่เผด็จการรัฐสภาโดยไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรหรือทำไมถึงเลวชาติชายกับพรรคพวกถึงอีก24คนถูกสอบสวนในข้อหาทุจริตรสช.ยังทำการกำราบคนอื่นที่อาจจะหือขึ้นมาเช่นพวกพ้องของชวลิตที่ถูกเขี่ยทิ้งไปจากสมการอำนาจใหม่พวกเขายุบสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจข่มขู่สื่อและคุกคามนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามนักศึกษานักวิชาการและนักเคลื่อนไหวที่ถูกเชือดให้ลิงดูคือผู้นำแรงงานรัฐวิสาหกิจท่านงโพอ่านหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาไม่เคยมีใครได้พบศพสุลักษณ์ศิวลักษณ์ที่ปราศัยโจมตีรสช.ถูกตั้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยใช้ข้ออ้างว่าสุจินดาได้รับการรับรองจากภูมิพลสุลักษณ์ฟ้องกลับว่าการรัฐประหารของรสช.เป็นการสร้างความระคายเคืองแก่เท้าของภูมิพลสุลักษณ์หนีการจับกุมไปยุโรปมันต่างกันกับวันนี้ที่ไหนล่ะพี่น้องการไปไล่จัดการกับประชาชนนะสันดานของกองทัพไทยมันเป็นอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะยิ่งกองทัพของที่กษัตริย์เป็นคนบงการให้ใช้นั้นมีอำนาจมีความชอบธรรมเหนือกว่าคนอื่นมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าคนอื่นเป็นศักดินาพิเศษที่กษัตริย์มอบให้แถมมันมีปืนนะครับไม่ต่างกันเลยครับพี่น้อง มันเล่นไม้นี้มาตลอดกองทัพนั่นแหละคือตัวที่จะต้องได้รับการปฏิวัติอย่างรุนแรงที่สุดนะคำว่าปฏิรูปมันไม่พอแล้วเพราะสันดานของนายทหารเหล่านี้การเป็นมาเฟียกินบ้านกินเมืองนะโดยที่ทำได้เพราะว่ามีเส้นสายใหญ่โตผูกกับวังนั่นแหละนะครับจะทำอะไรแม้กระทั่งตำรวจก็ไม่กล้าจะทำนะจะไม่กล้าจะหือสุจินดาเป็นที่โปรดปรานของวังโดยเฉพาะในหมู่สาวชาววังโดยบุคลิกและหน้าตาดีแต่เขาไม่ใช่เปรมดังนั้นเพื่อจะได้ความไว้วางใจจากภูมิพลสุจินดาจึงเสนอพลเรือนที่วังโปรดคืออนันต์ปัญญารชุนเป็นนายกรัฐมนตรีอนันต์เป็นอดีตนักการทูตและปัจจุบันเป็นนักธุรกิจผู้มีวินัยและจริงจังชีวิตประวัติไม่ด่างพร้อยเขาเป็นที่เคารพนับถือทั้งในแวดวงราชการและธุรกิจอุตสาหกรรมแม้ว่าจะคุ้นเคยกับวังเป็นอย่างดีแต่เขาก็ไม่ได้เข้าไปคล้องแวะมากนักและยังได้หลีกเลี่ยงทางโคจรกับกองทัพตั้งแต่ที่ปีขวาจัดกล่าวหาเขาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ในทศวรรษ2513ดังนั้นขณะที่เขารังเกียจนักการเมืองช่อชนที่มีอยู่เต็มคณะของชาติชายเขาก็ไม่ได้รักใคร่พวกทหารด้วยเช่นกันอนันต์เป็นหน้ากากชั้นดีให้กับรสช.และนำการบริหารประเทศกลับสู่อุดมคติของภูมิพลคณะรัฐมนตรีของเขาประกอบด้วยเทคโนแครตยุคเปรมและทหารจากรสช.จำนวนหนึ่งพวกเขาจัดการการปฏิรูปตามบัญชียาวเหยียดมีบัญชีปฏิรูปนะมีสเปคมาเรียบร้อยไม่ต่างกันอีกแล้วครับนะตั้งแต่กฎเกณฑ์ทางการธนาคารภาษีไปจนถึงการปกครองท้องถิ่นซึ่งระบบราชการและนักการเมืองได้ขัดขวางลึกละเลอะละเลยมาตลอดรสช.ยกเลิกกฎอัยการศึกเพียง 2-3 สัปดาห์หลังจากนั้นอนุญาตให้สื่อสิ่งพิมพ์นำเสนอวิพากษ์วิจารณ์ได้พอประมาณ
แต่จริงๆแล้วที่สำคัญกว่าในสายตาของรสช.คือวิทยุและโทรทัศน์ซึ่งยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดแล้ววันนี้มันมีสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามานะมันจะคุมยังไงเนี่ยนะเมื่อเศรษฐกิจเติบโตหลายคนทั้งในวังและภายนอกก็ได้เชื่อว่าก็เชื่อได้ว่านี่คือรัฐบาลในอุดมคติสำหรับประเทศไทยกล่าวคือกองทัพมีวินัยและเป็นระเบียบเทคโนแครตทำงานด้วยความเสียสละโดยมีภูมิพลคอยดูแลอยู่อย่างเป็นห่วงเป็นใยสังเกตการรัฐประหารมันจะเกิดขึ้นช่วงเศรษฐกิจที่ยังพอไปได้นะครับพอมันเข้ามาปุ๊บมันก็เละนะครับแล้วก็นี่ตอนนี้นะครับหลังจากนี้อีกไม่ถึง 6-7 ปีนะไม่ถึง 6-7 ปีนะครับก็ปรากฏว่าเกิดต้มยำกุ้งนะไอ้พวกนี้เข้ามานี่มันเละแล้ววันนี้คสช.เข้ามาเนี่ยนะจะเป็นยังไงก็ลองนึกดูก็แล้วกันนะครับแต่มันไม่ยืนยาวสถาพรอานันต์มีวาระผูกติดกับการร่างรัฐธรรมนูญใหม่และการเลือกตั้งที่กำหนดไม่เกินเดือนเมษายน2535มันคือสิ่งที่เขาต้องการและยังจำเป็นสำหรับการสยบความไม่พอใจของสาธารณะจำนวนมากที่มีต่อการรัฐประหารมีพรรคต้องพูดถึงรัฐบาลต่างชาติวันนี้เขาไม่ได้เกรงใจต่างชาตินะเขาวางแผนนี่จะปิดประเทศนะเพราะนั้นมันเป็นเจตจำนงของเขาว่าจำเป็นต้องปิดต้องใช้ยาแรง35เขาทำแล้ว40ทำแล้วเพราะนั้นตอนนี้มันไม่พอต้องใช้ยาแรงที่สุดนะแต่เมื่อก่อนยังหน้าบางยังห่วงเรื่องต่างชาติก็นะกลัวจะมีการลุกฮือเนี่ยใช้อานันต์เข้ามาเป็นตัวสกัดกั้นกระแสความรุนแรงของนะกระแสประชาธิปไตยนะครับนอกจากนั้นก็สัญญาว่าจะลงจากตำแหน่งเนี่ยนะครับวันนี้เขาเรียนรู้แล้วว่าไปสัญญาอย่างนี้ไม่ได้ต้องนะเป็นคำกำกวมไว้ก่อนแล้วก็ถ้าไม่ผ่านก็ต้องว่ากันไปแล้วก็เนี่ยนะถึงจะมีแรงบีบถึงจะไปสัญญากับต่างชาติแต่ก็อยู่ในกรอบที่ไม่ใช่เร่งรีบนะมันใจเย็นแล้วมันก็จัดการเราเต็มที่นะไม่เกินเดือนเมษา2535มันคือสิ่งที่เขาต้องการและยังจำเป็นสำหรับการสยบความไม่พอใจของสาธารณะจำนวนมากที่มีต่อการรัฐประหารมีพรรคต้องพูดถึงรัฐบาลต่างชาติคณะรสช.พิสูจน์ตัวเองว่าช่อฉนไม่น้อยไปกว่านักการเมืองที่พวกเขาไล่ออกไปมันต่างกันไหมล่ะพี่น้องฟังนะพี่น้องมันโหเดจาวูเลยครับเข้ามายุ่มย่ามในโครงการมากมายเพื่อหาผลประโยชน์ในการสอบสวนการทุจริตของรัฐบาลชาติชายครึ่งหนึ่งของคนที่ถูกกล่าวหาพ้นผิดไปเนื่องจากขาดหลักฐานรวมถึงบรรหารศิลปะอาชามารับใช้เก่าแก่ของเปรมและอาจจะทุจริตมากกว่าใครทั้งหมดหลักฐานหาได้แต่สำหรับคนที่ขัดขืนรสช.เท่านั้นเช่นชาติชายกับลูกน้องคู่ใจบรรหารกลายมาเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยแทนชาติชายและนำพรรคไปสภามิพรรคต่อรสช.รสช.ยังได้ทำให้โครงการพัฒนาชนบทขนาดใหญ่กลายเป็นแหล่งแสวงหาผลประโยชน์ในหมู่พวกพ้องหลังรับตำแหน่งในรัฐบาลได้ไม่นานพวกเขาประกาศโครงการที่จะแก้ปัญหาไร้ที่ทำกินและการบุกรุกป่าสงวนทั้งหมดซึ่งเป็นปัญหาที่ภูมิพลให้ความสนใจมานานหลาย10ปีโครงการจัดสรรที่ทำกินหรือคจก.ดำเนินการโดยกองทัพโดยระยะแรกจะทำการโยกย้ายชาวบ้านกว่า 1.2 ล้านคนในภาคอีสานไปอยู่ที่ใหม่พร้อมที่ทำกินในระยะยาวพวกเขาจะวางแผนโยกย้ายอีก10ล้านคนทั่วประเทศเข้าอีรอบเดียวกับโครงการอีสานเขียวของชวลิตรสช.ประกาศว่าพวกเขากำลังทำงานสนองความต้องการของภูมิพลโครงการจัดสรรที่ทำกินของกองทัพเป็นไปตามความคิดของภูมิพลที่ต้องการช่วยเหลือคนยากจนในป่าสงวนด้วยการให้สถานะทางกฎหมายและความมั่นคงในชีวิตขณะเดียวกันโครงการนี้ยังจะเป็นการรักษาป่าไม้ไว้อีกด้วยพวกทหารบอกแต่มันปรากฏเป็นอย่างอื่นในเวลาอันรวดเร็วคือโครงการไล่ที่ชาวบ้านออกจากป่าเสื่อมโทรมและเอาที่ดินนั้นไปให้กับธุรกิจปลูกป่าต่างกันไหมล่ะพี่น้องอันเนี้ยต่างกันไหมครับนะเด๊ะเลย CP ทั้งหลายเข้ามานี่ไอ้ป่าสงวนเนี่ยปลูกแล้วใครได้ประโยชน์นะครับซึ่งส่วนตอนนั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่ายูคาลิปตัสเพื่อป้อนโรงงานกระดาษและของใครอ่ะเจ้าลงทุนกับใครอ่ะ นะครับชาวบ้านที่ได้รับคำสัญญามาหลายปีก่อนหน้านั้นว่าพวกเขาจะสามารถอยู่อาศัยในที่ดินนั้นได้และกระทั่งชาวบ้านที่อยู่ทำกินมานานหลายสิบปีก็ยังถูกบังคับให้โยกย้ายออกไปในกรณีส่วนใหญ่กองทัพไม่ได้มีที่ดินแห่งใหม่หรือบ้านให้พวกเขาและไม่ได้มอบอาหารและปัจจัยต่างๆให้ตามที่สัญญาเมื่อพระรูปหนึ่งนำชาวบ้านแข็งขืนอย่างสงบกองทัพก็ส่งอันธพาลเข้าไปทำร้ายพวกเขาและพระรูปนั้นก็ถูกจับกุม
ผ่านไป6เดือนคนไทยส่วนใหญ่ตระหนักว่ารสช.ก็เป็นแค่กวนทหารขี้ช่อแบบเดิมๆอีกกลุ่มหนึ่งเท่านั้นก็นั้นภูมิพลก็ถือโอกาสมากมายในช่วงปี 2532-33 วิจารณ์รัฐบาลชาติชายเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชาวบ้านและโครงการต่างๆของรัฐบาลแต่กลับเงียบเป็นเปล่าสากเมื่อถึงคราวของรสช.ขณะเดียวกันรสช.ก็สำแดงการสนับสนุนวังอย่างใหญ่โตในวาระประจำปีต่างๆของวังพวกเขาจัดงานเอิกกระเริกและเข้าร่วมเลี้ยงส่วนตัวในวังเมื่อสิรินธรอายุครบ3รอบในเดือนเมษายนโรงเรียนจปรให้นักเรียนนายร้อย117คนบวชให้โดยยานสองสังวรเป็นเจ้าภาพกองทัพอากาศมอบเครื่องบินเจ็ต F-16A ให้วชิราลงกรณ์ซึ่งถึงแม้ว่าจะถึงยังไม่ถึงขั้นที่จะบินด้วยตัวเองแต่วชิราลงกรณ์ก็บินร่อนไปทั่วประเทศพร้อมกับนักบินอีกคนหนึ่งจากนั้นต้นปี2535รสช.เลื่อนยศวชิราลงกรณ์เป็นนายพล4ดาวของทั้งกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศแห่เขาเป็นผู้บังคับการกรมการทหารมหาดเล็กมันทำให้วชิราลงกรณ์มีฐานะทางทหารที่สูงขึ้นแม้ว่าเขาจะยังอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผบ.สูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์2535สุจินดาบริจาคที่ดินของกองทัพเกือบ10ไร่ให้กับวังนนทบุรีของวชิราลงกรณ์เมื่อถึงกลางปี2534รสช.สอแววตั้งใจว่าจะอยู่ในอำนาจต่อไปหลังการเลือกตั้ง2535และสุจินดาก็เล็งเก้าอี้นายกในเดือนกันยายนสุนทรเกษียณอายุและสุจินดาควบผบ.สูงสุดจปร.5พงาดคุมกองทัพอย่างเบ็ดเสร็จเกษตรผบ.ทอ.เกษตรโรจนรินโรจนนินนะครับผบ.ทอ.ตั้งพรรคสามัคคีธรรมขึ้นมาและจับมือกับพรรคชาติไทยที่ยอมยกตำแหน่งหัวหน้าพรรคให้แก่พลเอกพลอากาศเอกขี้ช่ออย่างที่สุดอีกคนหนึ่งก็คือสมบูรณ์ระหงในเดือนพฤศจิกายนเกษตรพูดอย่างเปิดเผยว่าจะให้ทหารเป็นนายกซึ่งหมายถึงสุจินดาหรือไม่ก็ตัวเขาเองแต่เมื่อถูกนักข่าวจี้ถามสุจินดาเผลอลั่นปากหน้ากล้องไปว่าเขาจะไม่ใช้รสช.เป็นสปริงบอร์ดขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่กลายเป็นสมรภูมิระหว่างรสช.กับปรปักษ์รสช.ต้องการรัฐธรรมนูญทำนองปี2521ที่ยังคงฐานะอภิสิทธิ์ของกองทัพไว้ในบทเฉพาะการที่เปรมเคยพยายามทำให้เป็นการถาวรเห็นไหมวันนี้ก็เหมือนกันทำงานให้กองทัพนั้นอยู่ในอำนาจนะครับมีอภิสิทธิ์ไว้ในบทเฉพาะการวันนี้มันก็ทำเหมือนเดิมพวกนี้มันศึกษามันรู้มันก็แก่พอที่จะรู้สิ่งที่ได้ทำกันผ่านมาแล้วรู้ว่าทำได้มันก็จะทำต่อนะครับคนไทยเมื่อปี335เขาไม่ยอมนะวันนี้คนไทยเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับที่ต้องยอมเพราะอะไรเราไปติดหล่มอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับไปพิจารณาส่องกระจกดูกันเองนะพี่น้องนะความเลวร้ายต่างๆวันนี้มันทั้งฝืนกระแสโลกฝืนองค์ความรู้ของพวกเรานะนะครับแต่ทำไมพวกเราถึงยังไม่สามารถจะนะครับลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาท้าทายพวกเขาได้ผมก็บอกแล้ววันนี้เขามาหนักนะครับแล้วก็มดแดงล้มช้างจำเป็นต้องเป็นอย่างนี้เพราะเราไปเล่นตามกรอบตามกติกาเขาตลอดแล้ววันนี้เขาเนี่ยสยายกรงเล็บเต็มที่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเริ่มสู้กันในแนวทางใหม่ไม่ใช่การไปขุนให้เกิดผู้นำหรือหวังให้ผู้นำนำหน้าเรานะครับนี่ต้องย้ำพี่น้องอีกครั้งหนึ่งและแบบเดียวกันกับปี2521อำนาจและขนาดของวุฒิสภาก็จะเพิ่มมากขึ้นเพื่อควบคุมการทำงานของรัฐบาลโดยอาศัยเสียงของพรรคขนาดกลางเพื่อเพียงพรรคเดียวในสภาผู้แทนเท่านั้นเหมือนกันวันนี้เดะเลยพี่น้องไม่ต้องสงสัยเลยว่าพรรคสามัคคีธรรมของเกษตรจะเป็นผู้รับบทบาทนี้รสช.เป็นผู้เลือกสมาชิกวุฒิสภาและวุฒิสภาก็จะมีส่วนร่วมในการเลือกนายกที่ไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งมันผิดกันไหมล่ะพี่น้องมันผิดกันไหมล่ะกรอบความคิดเหล่านี้แล้ววันนี้ประยุทธ์ประวิตรก็มองตำแหน่งตรงนี้เหมือนกันมองการสืบทอดอำนาจเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาจะมีประสบการณ์นะครับทางเจ้าเขาจะเล่นบทไหนจะเอาแบบอนันต์ขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับคือเป็นข้าราชการพลเรือนเพื่อลดแรงกดดันแล้วทหารคุมเกมอยู่ถ้าเขาฉลาดเขาก็จะไปประมาณนี้นะครับแต่ทั้งหมดนั้นนะครับประชาชนเราเนี่ยไม่มีทางเลือกนะครับไม่มีทางเลือกรสช.เป็นผู้เลือกวุฒิสมาชิกวุฒิสภาและวุฒิสภาก็จะมีส่วนในการเลือกนายกที่ไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งประธานวุฒิสภาจะเป็นประธานรัฐสภาเห็นไหมก็เอาตัวแทนของไอ้คนที่เลือกนั่นแหละเป็นคนคุมนิติบัญญัติก็คือรัฐสภาซึ่งก็ทำหน้าที่เสนอชื่อนายกข้าราชการประจำเป็นรัฐมนตรีไ
ดังนั้นสุจินดาจึงสามารถอยู่ในตำแหน่งผบทบไม่ต้องลงเลือกตั้งและเป็นนายกได้ต่อให้เสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนไม่เลือกเขาก็ตามหมายความว่ารสช.หรือจปร.5จะสืบทอดอำนาจต่อไปได้อย่างง่ายดายอีกหลายปีต่อจากนั้นกระแสความไม่พอใจแพร่สะพัดเมื่อร่างรัฐธรรมนูญผ่านวาระแรกไปได้โดยเสียงเอกฉันท์ในสภานิติบัญญัติที่เต็มไปด้วยคนของทหารวันที่19พฤศจิกายนคนออกมาชุมนุมประท้วงที่สนามหลวงอย่างน้อย 50,000 คนซึ่งเป็นการชุมนุมทางการเมืองที่ใหญ่ที่สุดหลังจากปี2519ร่างรัฐธรรมนูญอัปลักษณ์เสียจนต้องหลังจากผ่านวาระ2อนันต์ยังต้องแสดงความผิดหวังและสนับสนุนให้ประชาชนลุกขึ้นต่อสู้สิ้นเดือนพฤศจิกายนสื่อโจมตีรสช.อย่างห้าวหาญมากขึ้นและนักศึกษาก็เริ่มเคลื่อนไหว ทำไมนายทหารเหล่านี้ถึงกล้าแล้วคิดทำในสิ่งเหล่านั้นนะครับมีใครสนับสนุนมีใครได้บอกอะไรให้ทำแล้วนะครับทำไมนะครับพลเอกสุจินดาตอนหลังถึงอกหักผิดหวังแล้วก็ไม่แสดงความจงรักภักดีไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองปลีกวิเวกไปเลยนะครับถูกหลอกขึ้นไปเชือดหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูหมายความว่านะครับแม้กระทั่งอนันต์นะครับไม่เห็นด้วยออกมาพิพากษาวิจารณ์ผู้ไม่พลอยู่ในหลังฉากหลังไม่แสดงความเห็นเกือบตลอดทั้งปีเขาพบกับอนันต์และสุจินดาอยู่เป็นประจำแต่พิธีปฏิบัติพิธีกรรมตามกำหนดอย่างไม่วอกแวกเมื่อความตึงเครียดเรื่องร่างรัฐธรรมนูญขึ้นเป็นกระแสสูงเขาก็ได้จังหวะออกถ้อยแถลง5พฤศจิกายนเขาปราศัยต่อนายทหารและตำรวจที่ได้รับเลื่อนยศและมาทำพิธีสาบานตนต่อตัวเขาคนที่อยู่แถวหน้าเป็นจปร.5เกือบทั้งแผงภูมิพลบอกให้พวกเขาไม่ต้องสนใจคำวิจารณ์ที่ว่ากองทัพควรลดขนาดลงด้วยสงครามในอินโดจีนสิ้นสุดลงแล้วนี่เป็นแค่แนวคิดเขาพูดเยาะหยันความคิดนี้นอกจากสู้ศึกสงครามและรักษาความสงบสันติภาพแล้วกองทัพได้สร้างความก้าวหน้าและอำนวยความผาสุกแก่อาณาประชาราษฎร์นี่คือภารกิจที่ดำเนินต่อไปของพวกเขาและพวกเขาก็ปฏิบัติโดยไม่ขาดตกบกพร่องภูมิพลบอกใบรับรองจากภูมิพลในงวดนี้ไม่ประสบผลเมื่อกำหนดพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญวาระ3ในวันที่7ธันวาคมใกล้เข้ามากระแสคัดค้านเพิ่มความเข้มข้นกรุงเทพทวีความตึงเครียดด้วยกังวลว่าอาจจะเกิดการปะทะบนท้องถนนภูมิพลต้องยื่นมือเข้ามาช่วยประคองรสช.เขากล่าวปราศัยแบความเชื่อทางการเมืองของเขาออกมาอย่างชัดแจ้งที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งปรากฏว่าไม่เปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่สฤษดิ์ยึดอำนาจในปี2501ในการปราศัยประจำปีวันที่4ธันวาคมเขาเอ่ยถึงหลักการประชาธิปไตยว่าเป็นเพียงแค่อุดมคติแบบหัวสูงที่อาจทำให้สังคมอ่อนแอเขาพูดชัดว่าเขาไม่ค่อยใส่ใจนักกับรัฐธรรมนูญหากมองแบบพุทธมันเป็นเรื่องไม่จีรังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและไม่มีคุณค่าพอที่จะต้องต่อสู้เพื่อมันเขายังบอกด้วยว่าไม่ใช่รสช.ที่เป็นฝ่ายยั่วยุให้เกิดการต่อสู้หากแต่เป็นฝ่ายตรงข้ามรสช.ต่างหากเขาพร่ำอยู่คนเดียวไปเรื่อยเปื่อยเป็นชั่วโมงตามแบบฉบับโดดจากเรื่องนึงไปอีกเรื่องนึงราวกับพระแก่ๆนั่งเทศบนธรรมาสน์ภูมิพลฝึกฝนลีลานี้มายาวนานหลายสิบปีและซ้ำแดงท่าไม่ตายออกมาด้วยความแม่นยำที่คาดคำนวณอย่างเหมาะเหม็งออกมาพูดนะจังหวะนี้นะครับเนี่ยจุดยืนทางการเมืองเนี่ยถ้าไปดูในประวัติศาสตร์มันไม่ใช่ไม่ชัดหรอกแต่เราเลือกที่จะคิดว่านะครับนะมองความคลุมเครือแล้วก็ตีความเข้าข้างนะว่าคงไม่เกี่ยวหรอกแล้วถึงจังหวะสำคัญเขาฉวยโอกาสเหมือนภาพที่พี่น้องเห็นเนี่ยที่เรียกสุจินดานะครับกับจำลองเข้าไปพบเนี่ยนะครับนี่ก็ต้องถือว่านี่เป็นนะชั้นเซียนเลยนะครับเนี่ยนะชั้นเซียนเลยนะครับแสดงบทบาทกันแบบนะครับโอ้โหถึงเวลามาปุ๊บนี่ได้ภาพไปเต็มๆนะครับเนี่ยจอมสร้างภาพตัวจริงละศิลปินตัวจริงนะครับเขาเริ่มต้นโดยการบอกว่าเขาจะพูดแย้งกับหลักวิชาการในบางประเด็นซึ่งเขาไม่ระบุข้อใหญ่ใจความของเขาคือสิ่งที่ปกป้องมาตรฐานการครองชีพของประชาชนไทยหนทางที่ทำให้พวกเขามีความสงบสุขและความมั่นคงมีความปลอดภัยและอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองที่เป็นธรรมปัญหาก็คือประเทศไทยได้รับเอาความคิดที่ไม่เหมาะสมมาจากต่างประเทศโดยเขาบอกว่าขั้นตอนหรือหลักการที่เรานำมาใช้บางทีไม่เหมาะสมกับสภาพของเมืองไทยหรืออุปนิสัยของคนไทยเพราะนั้นไอ้ความคิดที่บอกว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆนะอะไรแบบไทยๆที่มันติดปากไอ้พวกนี้อยู่เนี่ยมันมาจากภูมิพลนะจะใครก็แล้วแต่ไปสั่งสอนมันมาหรือยังไงก็แล้วแต่นั่นมันเป็นจิตสำนึกมาตลอดและพอลแฮนรี่บอกว่าไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่สันดานเนี้ย
ตั้งแต่สมัยสฤษฎิ์เป็นต้นมาพอพูดปุ๊บก็เผยไตแบไตออกมาเขาพูดต่อนะครับประเทศไทยจำต้องรู้รักสามัคคีเพื่อจะอยู่รอดต่อไปก็วันนี้ก็เหมือนกันนะมันก็พูดอีกต้องเดินหน้าประเทศต้องรักสามัคคีกันอย่าได้มาเข็นฆ่าแต่มันยึดไปแล้วพอมันได้ปุ๊บมันก็บอกว่าสงบนะครับแต่คนอื่นเขาอยู่ในอำนาจมาอย่างชอบทำมันสร้างความไม่สงบนี่คือสันดานของระบอบภูมิพลนะพี่น้องประเทศไทยจำต้องรู้รักสามัคคีเพื่อจะอยู่รอดต่อไปในกรณีนี้ความรู้รักสามัคคีหมายถึงการประนีประนอมปรองดองยอมรับในสิ่งที่ยอมรับได้แม้ว่าจะไม่สมบูรณ์ 100% ก็ตามทีนะรับไปก่อนนะค่อยแก้ทีหลังใช่ไหมนะแล้วก่อนนี้โทษกรรมกันไปปรองดองยอมๆกันไปนะไม่มีอะไรที่สมบูรณ์เพียบพร้อมเขาบอกและดังนั้นเราจึงต้องใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วเพื่อความสมานฉันท์และความอยู่รอดของประเทศจริงๆแล้วประเทศที่ยึดมั่นในหลักการที่สมบูรณ์แบบอย่างแข็งตัวอาจจะพังทลายได้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าหลายประเทศในโลกที่ก่อตั้งบนทฤษฎีอุดมคติได้ล่มสลายลงไปแล้วแล้วเขาก็จึงตั้งคำถามว่าแล้วประเทศไทยจะล่มสลายไปด้วยหรือไม่ภูมิพลถลายไปถึงเรื่องที่ตั้งใจจะอธิบายว่าวิถีทางอันเกิดจากอนาบุญของไทยเองนั้นก็คือวิถีแบบภูมิพลนั่นแหละสุดยอดกว่าเขาเรียกมันว่าเป็นวิถีทางของคนยากจนซึ่งการเสียสละมาก่อนผลประโยชน์ใดๆและกฎเกณฑ์ทางราชการกับหลักอุดมคติใดๆไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นอุปสรรคขัดขวางความเจริญก้าวหน้าโครงการหลวงของเขาคือตัวอย่างสำหรับแนวคิดนี้ซึ่งเขาเรียกว่าเราเสียคือเราได้ our loss is our gain นะเขาก็ย้ำกันผมยังจำได้และได้ฟังคำนี้อยู่หลายครั้งคลิปนี้อันที่จริงการทำตามอย่างประเทศร่ำรวยเขาทำกันนั้นมันไม่ดีเขาว่านะเรามีพอเพียงที่จะอยู่รอดเราไม่จำเป็นไม่ต้องการเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้ามากนักชัดไหมล่ะพี่น้องถ้าเรากลายเป็นประเทศที่เจริญแล้วเราก็จะมีแต่ถอยหลังอย่างประเทศอย่างนี้ที่เจริญทางอุตสาหกรรมมีแต่ถอยหลังถอยพองนะฮะวันนี้ไปไหนแล้วเขาประเทศเขาไปไหนกันแล้วนะครับอุตสาหกรรมเกาหลีใต้นะเป็นไงล่ะฮะ30ปีให้หลังเขาไปไหนก็ความคิดอย่างเงี้ยก็มันอ่านเกมแล้วไงว่าถ้าประเทศชาติยากจนเนี่ยประชาชนนะจนยอมจนยอมเจ็บได้พอเพียงได้เนี่ยมันครอบหัวได้ต่อไปชัดเจนไหมล่ะพี่น้องถ้าเรากลายเป็นประเทศที่เจริญแล้วเรามีแต่จะถอยหลังประเทศอย่างนี้ที่เจริญทางอุตสาหกรรมมีแต่ถอยหลังอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเรามีระบบแบบคนจนนั่นคือไม่ยึดติดกับทฤษฎีอย่างเถนตรงมากเกินไปแต่มีความสามัคคีและถ้อยทีถ้อยอาศัยเราก็จะอยู่รอดได้ตลอดไปไอ้เราที่ว่าก็คือภูมิพลและครอบครัวไงฮะชัดเจนที่สุดนะครับแล้วความคิดอย่างนี้ไม่ใช่การเมืองนะฮะนี่เป็นการประกาศระบอบภูมิพลชัดๆนะครับตั้งนานแล้วนะครับปัญหาสำคัญคือรัฐธรรมนูญดังที่เห็นตัวอย่างชัดเจนจากสหรัฐภูมิพลบอกในเมืองนิวยอร์กระบอบรัฐสวัสดิการการจ่ายให้คนไม่ต้องทำงานดังนั้นคนจึงไม่มีแรงกระตุ้นที่จะทำงานยังความเปล่าประโยชน์แก่สังคมและตนเองแต่ว่าเป็นกฎหมายมันเป็นสิทธิ์ของพวกเขาตามรัฐธรรมนูญอเมริกันที่จะรับสวัสดิการถ้าไม่มีงานทำเขาพูดถ้าเรายึดตามกฎหมายอย่างนี้ก็จะสิ้นเปลืองงบประมาณนะอ้างสิ้นเปลืองงบประมาณแต่ว่าตัวเองซัดงบประมาณของรัฐเข้าไปปีนึงเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสวัสดิการของประชาชนมันบอกว่าถ้ากฎหมายเป็นอย่างนี้เอื้อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนี่นะครับเป็นเรื่องสิ้นเปลืองงบประมาณนะเนี่ยสันดานนะเขาเรียกสันดานแหละนะครับ ตรงกันข้ามโครงการหลวงของเขาพิสูจน์ถึงปีชาญาณในการหลีกเลี่ยงหลักการที่รับจากต่างชาติด้วยความคล่องตัวมากกว่าซึ่งบางทีก็โดยต้นทุนที่อาจจะสูงกว่าด้วยและระบบระเบียบที่น้อยกว่าไม่มีใครไปตรวจสอบไงโครงการของเขาช่วยเหลือชาวบ้านอย่างมีประสิทธิผลมากกว่ารัฐบาลด้วยการหลีกเลี่ยงขั้นตอนและความล่าช้าในระบบราชการทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์เร็วขึ้นภายใน1ปีตามตัวอย่างที่เขายกมาพวกเขาจะมีรายได้พอสิ้นปีก็ไม่มีความจำเป็นที่จะให้สวัสดิการหลักเศรษฐศาสตร์ที่แท้จริงเป็นอย่างนี้แล้วมีใครพอเพียงจริงไหมสิ้นปีก็มีรายได้สิ้นปีก็ไม่ต้องมีสวัสดิการก็คนทำงานมันก็มีรายได้กันทั้งนั้นแล้วมันพอเพียงไหมล่ะนะครับแล้วสวัสดิการเนี่ยนะครับ
ต้องไปนะหาหมงหาหมอต้องส่งลูกเรียนนะครับมันไม่พอนะครับความเป็นจริงแต่ว่านะครับผมเขาอยู่ตำแหน่งไม่เดือดร้อนนะเขาก็มองเพ้อฝันทฤษฎีเขาเนี่ยแหละว่าพอเพียงเนี่ยแล้วมันอยู่ได้โลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นปี30กว่าๆนั่นผมเองเนี่ยเผชิญปัญหาเต็มๆนะพี่น้องนะจากเป็นเด็กบ้านนอกอยู่ก็กินข้าวกินปลาก็ไม่ได้ขัดสนหรอกก็มีให้กินมีอะไรแหละแต่ว่าถ้าจะต้องไปเรียนหนังสือในต่างจังหวัดเนี่ยจะให้มีเงินไปส่งมันไม่ได้แล้วแล้วเด็กมันต้องเรียนเด็กเรียนเก่งเนี่ยนะครับมันจะไปไหนมันก็ต้องเรียนต่อแล้วตามบ้านนอกยังไม่มีโรงเรียนประจำอำเภอก็ต้องไปโรงเรียนประจำจังหวัดเห็นไหมเขาบอกนะยิ่งกว่านั้นคนที่บริจาคให้กับโครงการหลวงเมื่อเห็นความสำเร็จก็จะบริจาคมากยิ่งขึ้นไปอีกมันเป็นวงวัดมหัศจรรย์ของการทำบุญที่การให้กลายเป็นการได้ our loss is our gain นี่จำได้เลยนะแกพูดว่ามัน our loss is our gain นะเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดภูมิพลจู่ๆก็ปลดม่านแห่งความคลุมเครือเขาบอกว่าเขาจะพูดเรื่องที่เป็นประเด็นปัจจุบันโดยไม่ระบุเขาไม่ได้เอ่ยคำว่ารัฐธรรมนูญตอนแรกเขาพูดเปรียบเปรยอย่างยืดยาวว่าใครๆก็สามารถถูกเลือกให้พูดแทนประชาชนได้และมันไม่สำคัญนักว่าจะเป็นผู้อาวุโสสูงสุดในชุมชนหรือคนที่มีการศึกษาสูงสุดหรือนายกหรือประธานรัฐสภาหรือกระทั่งผบ.สูงสุดมันไม่สำคัญว่าใครจะเป็นตัวแทนของประชาชนประเทศไทยเพียงแต่มีระบบที่มีนายกเป็นผู้นำก็จะบอกว่าทหารน่ะดีแล้วไงฮะคือมันเผยไตเมื่อก่อนคงยังคิดว่าประชาชนยังโง่อยู่ยังพูดอะไรคนก็จะเชื่อนั่นแหละก็เลยพูดต่อดังนั้นเราสร้างระบบแบบนี้ให้นายกเป็นคนพูดไม่แน่ใจว่านี่เรียกว่าได้ว่าเป็นประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นใครก็ล้วนแต่เป็นการดีประชาชนสามารถตัดสินใจเลือกตัวแทนของประเทศเลือกระบบได้ที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นยอมรับได้ภูมิพลบอกถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงในปีหน้าก็ทำได้เพียงหามติร่วมกันมันก็เปลี่ยนแปลงได้เราจะยอมรับมตินั้นและมันสามารถแก้ไขได้ไม่ว่ากฎกติกาอะไรก็สามารถแก้ไขได้มันไม่ถาวรเปลี่ยนแปลงได้แค่อย่าสู้กันอย่าสู้กันจนถึงขั้นเลือดตกยางออกที่มันได้ก็คือพวกมึงได้ไงเขียนกันเอาตามใจแล้วจะให้อยู่กันต่อเอาคนของมึงเข้ามาคุมเกมทั้งหมดแล้วไม่ฟังเสียงประชาชนแล้วก็บอกกับประชาชนอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรแต่อย่าสู้กันก็คือไอ้ที่เปลี่ยนมาเนี่ยให้ยอมรับกันว่างั้นเถอะนี่คือประเด็นหลักของภูมิพลเขาเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดก็ดีแล้วและปัญหาใดๆสามารถแก้ไขได้ในภายหลังอันที่จริงภูมิพลบอกว่าประเทศอื่นก็มักจะเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์อยู่เสมอและไม่ได้ยึดติดอย่างจะเป็นจะตายแล้วมาดูสหรัฐอเมริกาดูอังกฤษดูประเทศตะวันตกเขาบ้างเขาอ้างสหรัฐอีกครั้งกระทั่งระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีทุก4ปีก็ยังเคยปรากฏว่าพวกเขาเคยมีการรัฐประหารประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งก็สามารถเป็นประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการฮั่นแห่มันเอาข้อยกเว้นมาเป็นข้อหลักนะฮะมีกี่คนครับผมก็ยังนี่ผมต้องไปศึกษาเพิ่มนะว่าใครบ้างนะครับที่เข้ามาได้โดยไม่ผ่านการเลือกตั้งเนี่ยนะเป็นกรณีพิเศษขนาดไหนนี่เป็นการตีความที่น่าถึงสำหรับการลาออกของนิกสันในกรณีวอเตอร์เกตเอาไปยกกับกรณีนั้นแหละนี่ผมนึกไม่ถึงเนี่ยจะบังอาจนะไปนึกกรณีนั้นนะฮะนะโอ้โหนะแต่มันก็รับใช้ประเด็นของภูมิพลนั่นคือกระทั่งในประเทศต้นแบบผู้นำก็ไม่ได้ผูกมัดตัวเองกับหลักการและกฎเกณฑ์บนหอคอยงาช้างโอ้ไม่น่าเชื่อนะนะผมก็ยังงงอยู่มันมีจริงเหรอนะครับอ๋อที่แท้ไปอ้างกรณีนิกสันนะครับผู้มีคนจะคนอีกหลีกเลี่ยงการใช้คำว่ารัฐธรรมนูญยกเว้นตอนอ้างถึงในประเด็นรัฐสวัสดิการของอเมริการาวกับแสดงว่าเขารักษาระยะห่างจากการเมืองเป็นธรรมราชาที่ลอยพ้นจากเรื่องราวและคติทางการทางโลกเขาสรุปว่าดังนั้นจึงแก้ไขได้แต่มันต้องเป็นไปโดยไม่ต้องต่อสู้ถึงหัวร้างข้างแตกเลือดตกยางออกพูดอย่างนี้เพราะในเวลานี้เรากำลังปวดหัวว่าจะแก้ไม่แก้ดีหรือรับหรือไม่รับหรือรับแล้วค่อยแก้หรือแก้แล้วค่อยรับไม่รู้จะเอาอย่างไรถ้ามันใช้การได้ดีก็รีบใช้ไปถ้าใช้ไม่ได้ไม่ราบรื่นก็แก้ไขได้และหนทางในการแก้ไขก็ไม่ยากเย็นไม่ยากเย็นนะมันให้คนมันเขียนมันประเภทว่านะครับไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะ
คนเลือกคนของตัวเองเข้าไปได้เปรียบนะพอมันได้เปรียบแล้วมันก็ชูว่าเอาอย่างนี้ดีแล้วนะเนี่ยสันดานไอ้พวกศักดินาไอ้พวกอภิสิทธิ์ชนแล้วพี่น้องเนี่ยแล้วเราก็ยอมมันมาตลอดไงอ่านแล้วก็โอ้ยเจ็บใจแทนพี่น้องประชาชนนะนะคนที่ไม่น่านะคนที่อายุ60กว่าที่รู้เท่าทันนะนะครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เพราะบารมีผู้พลเมื่อก่อนมันเยอะเนี่ยพูดอะไรก็ไม่ได้ไปพูดกับใครๆก็ไม่เห็นด้วยความสำคัญก็ยังไม่มีนะครับคนมันตาไม่สว่างเงื่อนไขก็ยังไม่สุขงอมเขาคงนั่งทรมานมานานนะนะครับบางคนนี่ทนทรมานไม่ไหวปลงซะเลยนะครับไปเข้าข้างภูมิพลซะเลยนะแก้ไขไม่ยากและอันที่จริงตามหลักการที่สูงส่งกว่าตำราการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นและไม่มีอะไรถาวรเอาศาสนาพุทธมาตีความใดๆในโลกล้วนอะไรจังก็ว่ากันไปแก้กันไปไม่มีอะไรสมบูรณ์หรอกนั่นเอารับรับไปไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยนะในทัศนะของภูมิพลรัฐธรรมนูญไม่สลักสำคัญสะท้อนสัจจะของพุทธที่ว่าอนิจจังสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงแท้ยกเว้นธรรมะขณะเดียวกันหากไม่สามัคคีวันนี้ก็จะไม่มีวันพรุ่งนี้วันนี้มันก็จะพูดกันละประเทศต้องเดินหน้าต่อไปนะผมทำดีไปแม้ประยุทธ์เนี่ยมันก็ต้องพูดแบบเดียวกันเผด็จการมันทำผิดทำชั่วมาแล้วมันก็ต้องทำตัวให้ตัวเองดูดีบอกแล้วผมเคยพูดตั้งแต่ก่อนรัฐประหารคุณยิ่งลักษณ์ว่ามันจะเข้ามาแล้วมันจะแปลงตัวเป็นพระเป็นเจ้านะครับนะมันก็กลายเป็นถิ่นกาขาวโดยสมบูรณ์นั่นแหละไอตัวสำคัญที่เป็นตัวเชื้อความคิดนั้นนะครับนั่งอยู่บนบัลลังก์ในกรุงเทพนั่นเองวันนี้ไม่ได้นั่งแล้วนะครับแต่ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ไปว่ากันเองนะครับอันใดๆในโลกล้วนอันที่จังเหมือนกันกษัตริย์ภูมิพลก็นะครับอยู่ในหลักนี้เหมือนกันนะครับแม้จะต้องตีความปริศนาธรรมจากลีลาการพูดของเขาทุกคนเข้าใจว่าภูมิพลกำลังออกใบรับรองรัฐธรรมนูญของรสช.วันนี้ถ้าพูดได้ก็อาจจะมาพูดก็ได้นะครับแต่ว่าทั้งนะครับ4ธันวาคม2ปีที่ผ่านมาไม่ได้เลยนะนะครับเรียกว่าพูดไม่ออกพูดไม่ได้มาตั้งนานแล้วอันนี้ก็เป็นบังเอิญว่าเป็นเรื่องจะด้วยกฎแห่งกรรมอะไรก็แล้วแต่รับรู้แต่พูดไม่ได้นะครับคงไม่ใช่อมพนันไม่อยากจะพูดนะครับคงอยากจะพูดอยู่นะครับแต่น่าจะไม่สามารถจะนะครับพูดออกมาแล้วจะทำให้คนน่าเชื่อถือได้จะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีเพราะมันเกิดเรื่องอย่างนี้น่าอับอายที่ท่านอยู่หน้าหนังสือแล้วก็อ่านไม่ออกพูดคำพูดไม่ออกนึกอะไรไม่ออกนะครับก็นะครับเป็นเรื่องปกติของสังขารของมนุษย์วันถัดมาหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่พาดหัวทำนองเดียวกันบางกอกโพสต์บอกว่าภูมิพลเรียกร้องให้ประนีประนอมรัฐธรรมนูญในรัฐสภาฝ่ายค้านที่อ่อนยวบก็ยอมแพ้และ3วันต่อมารัฐธรรมนูญผ่านด้วยเสียง262ต่อ7กระทั่งนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยในสภาก็ยังยกมือให้ผ่านมันเป็นพลานุภาพของคำพูดของภูมิพลเสริมด้วยการขู่จากรสช.มันเป็นความพ่ายแพ้อย่างหมดรูปสำหรับกระบวนการประชาธิปไตยขณะภูมิพลพูดจาหลักการทั่วไปชัดเจนว่าเขาได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในรายละเอียดแน่นอนว่าวังได้พูดคุยถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับอำนาจของกษัตริย์และรสช.ได้ทำการแก้ไขปรับเปลี่ยนตามความต้องการของภูมิพลอย่างเช่นเพิ่มจำนวนขององคมนตรีเป็น19จาก16คนเพื่อจะได้มีเลือดใหม่รอรับมือช่วงเปลี่ยนผ่านบัลลังก์กระนั้นอย่างที่กระบวนประชาธิปไตยทราบภูมิพลคำนวณผิดพลาดโดยสิ้นเชิงเกี่ยวกับแง่มุมหนึ่งที่สำคัญของการต่อสู้เคลื่อนไหวเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญจะแก้ไขได้โดยง่ายแต่ร่างรัฐธรรมนูญถูกเขียนให้กองทัพสามารถยับยั้งการแก้ไขใดๆได้อย่างง่ายดายการแก้ไขจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้อย่างน้อยก็เป็นเวลาหลายปีก็เหมือนกันนะมันวัวพันหลักวันนี้มันก็ทำอย่างนี้พี่น้องแล้วมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่มันรุนแรงอย่างหนักแต่ว่าผมต้องเตือนพี่น้องไว้ว่าการสู้ครั้งนี้ลุกขึ้นมาเพื่อนะล้มแล้วก็ได้การเลือกตั้งแบบเดิมๆในกรอบเดิมๆมันไม่พอแล้วนะถ้าพี่น้องไปอีกก็ไม่ต่างจาก 3-5 ไม่ต่างจาก 1-6 นะครับเรียกร้องได้รัฐธรรมนูญมาปุ๊บแล้วรัฐธรรมนูญเป็นแบบไหนล่ะนะครับถ้าชนะครั้งนี้ลุกขึ้นมาแล้วจัดการแล้วก็ต้องจัดการให้เหี้ยนถอนรากถอนโคนนั่นแหละนะครับอย่าให้รากเชื้อของความเป็นเผด็จการประมุขที่เป็นเผด็จการแต่จะครอบหัวระบอบประชาธิปไตยอยู่นั้นเอาไว้ไม่ได้ละเป็นความจริงต้องจัดการนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปพูดกันหรอกพี่น้องประชาชนถึงเวลานะครับมันเป็นความต้องการร่วมของเราเนี่ยถึงเวลามันก็จะเกิดขึ้นแล้ววันนี้ขบวนที่จะมาเป็นผู้นำปฏิวัติถ้าจะพากันไปกราบตีนอีกเนี่ยนะครับผมไม่เอาด้วยแล้วผมก็จะเชื้อเชิญพี่น้องให้ไม่เอาด้วยเช่นกันนะครับวันข้างหน้านี้ใครจะเลือกตั้งไม่เลือกตั้งไงก็แล้วแต่นะครับนะครับผมไม่นะจะไม่ออกมาหาเสียงไม่พูดเชียร์ใครทั้งสิ้นนะครับบอกพี่น้องไว้ก่อนเลย
เป้าหมายเราคือเตรียมประชาชนให้รู้ว่าระบอบชั่วๆอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้แล้วเราจะต้องนะครับสะสมกำลังของพวกเราเรื่อยๆขยายพลขยายพรรคของเราขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับข้างหน้าว่ามันจะเป็นนะครับใครจะมาใครจะไปใครจะสู้ใครไม่สู้ไม่ต้องไปสนใจพี่น้องสู้ของพี่น้องนะครับสร้างความชอบธรรมสร้างความคิดจิตสำนึกของการไม่ยอมรับสิ่งที่มันเลวร้ายเหล่านี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆซากๆนะครับพายเรือในอ่างน้ำเลือดน้ำหนองมีแต่ความเสียหายไปข้างหน้า3ก้าวถอยหลัง2ก้าวอย่างนี้มาตลอดแล้ววันนี้มันเล่นจะดึงถอยหลังโดยไม่ให้เดินหน้านะครับถ้าเดินก็วนอยู่ในสุ่มไก่นะครับอยู่ในกะลาแลนของพวกมันพี่น้องต้องคิดได้นะครับมันจะจบวันไหนจะอะไรไงไม่รู้แต่ว่าทุกคนทุกวันเนี่ยเราต้องให้คนเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วไม่เอากับไอ้พวกนี้ไม่หลงเป็นทาสของไอ้พวกนี้อีกนะครับก็เรียนให้พี่น้องได้ทราบนะครับว่าเรามีหน้าที่ต้องทำของเราต่อไปและขอให้เชื่อมั่นเถอะนะครับการปฏิวัติอย่างได้ผลที่แท้จริงนั้นมันคือการกำหนดสิ่งที่อยู่ในหัวสมองในหัวใจของพวกเราทุกคนนะครับเมื่อเราไม่รับไม่เอาแล้วนะครับพฤติกรรมวันข้างหน้ามันก็จะนะครับชี้ไปที่เป้าหมายนะครับไม่มีการที่จะเบี่ยงเบนไปได้อีกนะครับพี่น้องครับ ก็คงจะจบเรื่องเอาตอนแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าอ่านไปเดี๋ยวมันขึ้นตอนใหม่แล้วเดี๋ยวจะยาว แต่ว่าเหตุการณ์พฤษภาธมินนั้นต่อจากนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่นำไปสู่ความตึงเครียดซึ่งต้องการเน้นให้พี่น้องได้เห็นว่ามันทำแบบเดิมๆทั้งนั้นนะครับสันดานมันเป็นแบบเดิมๆนะครับมันนำไปสู่การที่มันจะได้แต่ถ่ายเดียวนะแล้วให้ประชาชนนั้นนะครับต้องเป็นฝ่ายยอมนะครับดีแล้วนะครับมันก็ออกมาพูดคุยกันนะครับก็ทักทายพี่น้องก่อนที่พี่น้องจะเข้าหลับเข้านอนนะพี่น้องนะก็ไม่ทราบมีใครเข้ามาเท่าไหร่บ้างนะครับขออนุญาตแวะไปดูหน่อยนะมาอะไรประชาชนนะครับมีคนนอนดึกไหมแต่จริงๆก็มีพี่น้องที่อยู่อเมริกาญี่ปุ่นนะครับออสเตรเลียช่วงหลังไม่ค่อยเห็นนะบทบาทเงียบๆไปแต่ว่าก็คุณคมก็ยังนะครับเพื่อนไหวอยู่อ้าวมีมาถึง29รายนะครับไม่ว่าจะนอนดึกหรืออยู่ยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่พี่น้องวันนี้เนี่ยสาระมันชัดเจนที่สุดนะใครที่บอกกษัตริย์ไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองนะครับหรือว่าเขารักประชาธิปไตยนั่นนะครับมันไม่ใช่แล้วล่ะนะครับชัดเจนที่สุดนะครับมีคุณแรงค์นะครับมาให้กำลังใจคุณสุสาครนะครับวันนี้มาโรงเรียนช้านะครับเป็นเพื่อนกันตลอดเลยเสียงดีมากขอบคุณครับชอบรถโรงเรียนล้อเรียนเสียงฟังแล้วคำที่จริงๆเนี่ยต้องไปฝึกวิธีนะครับวิธีภาคเสียงนะครับมันเราก็ไม่อยากให้มันดูน่าเกลียดแต่ว่าถ้าไม่ทำปุ๊บพี่น้องก็จะแยกไม่ออกเสียงเนี่ยเพราะว่าในหนังสือเนี่ยมันยังมี quotation mark ใช่ไหมครับนะให้รู้ว่านี่เป็นคำพูดของคนนั้นคนนี้ไม่ใช่ประโยคร้อยเรียงนะคุณแรงค์บอกว่าขอบคุณมากนะครับคุณกฤษณะนะครับน่าจะใช่นะถ้าพอเพียงจริงต้องไม่ขายผลิตผลการเกษตรสู่ตลาดกรรมกรต้องไปทำการเกษตรแล้วประเทศไทยจะไม่มีวัตถุดิบผลิตสินค้าไม่มีแรงงานผลิตสินค้าก็ไม่มีภาษีก็พวกมันหน่อมแนมที่สุดจริงๆเจตจำนงจะกดหัวคนให้อยู่กับความพอเพียงขณะประเทศจีนที่ว่านะครับจะไปกำหนดขบวนการผลิตเพื่อให้คนอยู่กันได้นะครับตามแบบคอมมิวนิสต์ไม่โลภมากทำเท่าที่ทำได้แล้วทุกคนทำก็พิมพ์พอมีพอกินใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่เป้าหมายเขาไม่ใช่เขาจะกดให้เราอยู่กับความคิดแบบพุทธเขาถึงต้องการไปครอบคุมครอบงำศาสนาพุทธไงก็มาอ้างกฎอนิจจังนี่ไงอะไรมันก็ไม่เที่ยงเพราะนั้นรับไปเถอะไม่เป็นไรเนี่ยนี่มันเล่นปี 3-4 นะขึ้นรัฐธรรมนูญจะเป็นปี 3-5 ให้มีการเลือกตั้งนะครับเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะครับคุณโสภาพันธ์นะครับยินดีต้อนรับครับแล้วก็มีใครอีกอ่ะพี่น้องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาแล้วนะพี่น้องมันชั่วมันเลวขนาดไหนมันก็รู้พี่น้องก็รู้อ่ะมันรัฐประหารทุกครั้งมันเอาคนของมันมาเขียนคนของระบอบภูมิพลมาเขียนแล้วพี่น้องจะไปหวังอะไรได้เขาจะเขียนเพื่อใครนะครับเนื้อหาสาระพูดคุยไปพูดไปอะไรมีวันนี้ถ้าไม่เตรียมตัวพร้อมคุณไม่ได้อะไรเลยนะไม่ช่วยกันไม่ทำงานไม่ลุกขึ้นมาเนี่ยไม่มีทางยิ่งผ่านไปมันยิ่งจะกลับรูปกลับร่างเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตานะครับเปลี่ยนหน้ากากนะครับแล้วพวกเราก็จะนะตกอยู่ใต้อิทธิพลของพวกมันต่อไปเรื่อยๆวันนี้ตื่นรู้ขึ้นมาแล้วปฏิเสธแล้วกระจายความสำนึกตรงนี้เอาไว้ว่านะครับเราถูกหลอกนะครับมนุษย์เราทุกคนไม่อยากนะให้ตัวเองถูกหลอกหรอกนะครับความรู้สึกนี้มันไม่สนุกหรอก
วันนี้ไม่ใช่เรื่องนะครับรักคุณทักษิณหรือไม่รักคุณทักษิณคุณทักษิณดีหรือไม่ดีวันนี้คือประเทศเราเนี่ยเสียหายจากระบอบเนี่ยแล้วระบอบเนี่ยมันไม่ดียังไงผิดหลักการยังไงเราเสียหายยังไงนะครับเขาหลอกเรายังไงนี่ด้วยนะครับคุณ Parrot นะครับขอบคุณครับนะ been following the story for a while very interesting สนุกมากคุณ Parrot เราอ่านคนเดียวเนี่ยจะมันจะความรู้สึกมันไม่เท่าตรงนี้ผมเองเนี่ยมารู้เลยถึงติดเนี่ยนะครับอ่านมันไม่น่าเชื่อนะ37ตอนแล้วนะฮะตอนหนึ่งก็อย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะอ่านแล้วมันได้เกิดอ๋อเพราะเราอ่านคนเดียวเนี่ยอ่านปุ๊บก็อืมใช่ไหมฮะแต่อ่านเป็นคำพูดอย่างนี้แล้วก็ย้ำขีดเส้นใต้นะอธิบายความเพิ่มเติมเนี่ยนะครับพอออกไปแล้วปุ๊บก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องแล้วต้องขอบคุณท่านผู้แปลแล้วก็นะครับเจ้าของผลงานคุณพรแฮนรี่ด้วยนะครับถือว่าเป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากวันนี้ตอบโจทย์อะไรได้หลายข้อที่สุดนะครับคุณเด็กสลัมครับสวัสดีครับมาแวะมาเป็นเพื่อนกันนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับมีที่ไหนอีกเนี่ยนะครับมีดร.เพียงดินออฟฟิเชียลไหมนะครับมดแดงล้มช้างมีอยู่นะครับประมาณ5รายนะครับที่ดร.เพียงดินไลฟ์สตรีมมี8-9รายนะครับ9รายนะครับน่าจะ10รายนะครับก็มาทักทายเป็นธรรมเนียมนะถ้าพี่น้องที่ส่วนพี่น้องที่นะครับมีเวลาน้อยก็จะหลับจะนอนจะยังไงก็ตามสบายนะครับคุณโรบินฮูดนะครับสวัสดีครับมาอยู่ที่ดร.เพียงดินนะครับแล้วก็อีกการนึงที่ไปดูก็ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชนมั้งครับซึ่งตอนนี้คน Subscriber ยังน้อยอยู่ยังไงนะพี่น้องต้องช่วยกันกระจายให้นะมีการ Subscribe สถานีเหล่านี้นะตอนนี้เปิดถ่ายทอดเนี่ยก็พร้อมกัน4สถานีแต่ถ่ายทอดเนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะที่ผมหวังว่าทุกคนจะต้องมาอยู่พร้อมกันนะมันเป็นเรื่องซึ่งตามใจคนจัดแต่ก็ไม่ขัดใจคนที่อยากจะฟังนะครับ นะก็แวะเข้ามาได้เมื่อพี่น้องมีเวลาว่างนะครับนี่กี่โมงแล้วเนี่ยโอ้นี่เที่ยงคืนจะครึ่งแล้วนะครับพี่น้องก็คงจะง่วงแล้วพรุ่งนี้ต้องทำงานทำการกันอยู่นะคุณแซนอ๋อนี่อันเก่านะครับไม่ใช่อันมันใหม่นะครับก็วันนี้จริงๆผมต้องการพี่น้องให้ช่วยหลายเรื่องอ่ะพี่น้องก็คงต้องช่วยกันหน่อยคุณแรงส์บอกว่าช่วยจัดรายการสัก2ทุ่มได้ไหมคะ2ทุ่มเมืองไทยก็คือของผมก็6โมงเช้าของผมปัญหาคือบางทีงานด่วนมาเนี่ยแล้วก็ผมติดต่อกับคนข้ามทวีปเนี่ยต้องอยู่ถึงตี2ตี3นะครับมันคืองานผมวันนี้นะครับมันมีงานส่วนตัวนะครับก็ต้องประสานงานกับคนที่อยู่ต่างรัฐด้วยแล้วก็อยู่ต่างประเทศต่างทวีปด้วยนะครับเพราะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องการนอนกลางคืนเนี่ยมันจะต้องตีสองตีสามเกือบตลอดนะครับแล้วเวลาที่ทำงานได้จริงๆเนี่ยก็คือช่วงนั้นนะครับสลัดภารกิจต่างๆอย่างอื่นไปแล้วเนี่ยก็จะมีนะครับตอนดึกซึ่งความเงียบมันก็ทำให้ได้งานนะของผมงานเร่งๆต่างๆเนี่ยบางทีก็หัวค่ำทำไม่ได้ก็ไปนู่นแล้วครับตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างนั้นนะครับแล้วก็บางทีก็หลับตีสองตีสามเพราะนั้นจะตื่นหกโมงเนี่ยมักจะไม่ค่อยทันนะครับเอาเป็นว่าถ้าฟังสดไม่ทันเนี่ยนะครับก็ฟังคลิปได้มาที่สถานีเหล่านี้แหละแล้วก็คลิปเนี่ยหลังรายการจบไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ขึ้นหมดแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนหัวนะรายการให้นะครับมีน้องๆเขาช่วยดูให้นะจะช้าจะเร็วหน่อยก็แล้วแต่ว่าถ้าเขาว่างก็เขาก็จะจัดการให้แต่ผมจะกำหนดหัวข้อไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับก็ถึงเวลาก็นะเขาก็จะมาเปลี่ยนให้นะครับดร.จัดนะยิ่งฟังยิ่งเจ็บใจก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเสรีไทยแนวร่วมนะครับพี่น้องเราเสรีไทยนะครับก็สวัสดีครับนะครับคุณโสภาพันธ์นะไปฟังคลิปนะแต่จริงเนี่ยนะอย่างนี้คุณโสภาพันธ์ครับที่ฟังอยู่นี่นะครับถ้าเดี๋ยวนี่นะตอนใกล้จะจบนี่คุณโสภาพันธ์คลิกไปข้างหน้าสุดเลยนะเอาบาร์สีแดงๆนี่นะคลิกไปกับเริ่มต้นเนี่ยจะได้ฟังตั้งแต่เพลงมาเลยนะครับลองดูนะมันน่าจะยังอยู่นะครับแต่ถ้ายังไงถ้ามันดึกแล้วก็นะครับฟังพรุ่งนี้ก็ได้นะครับไม่สายแล้วไม่บูดที่ผมมุ่งมั่นมาทำตรงนี้ก็เพราะเชื่อว่านี่มันเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดเป็นงานวิชาการหรือกึ่งวิชาการที่มันเป็นภาษาชาวบ้านน่ะการเรียบเรียงร้อยเรียงไม่ต้องไปอ้างใครให้มันเวิ่นเว้อเกินเหตุเอาตัวละครสำคัญพอลแฮนรี่เขาสัมภาษณ์เนี่ยเขาต้องการจะเจาะกษัตริย์ภูมิพลเลยครับแต่กษัตริย์ภูมิพลไม่รู้แกบอกถ้าพวกนั้นรู้เนี่ยช่วงที่แกอยู่นาน13ปีไม่ได้หรอกนะแต่พอแฮนรี่ไม่รู้วันนี้ยังไงนะไปสนใจประเทศอื่นแล้วนะครับนะก็อยู่ที่วอชิงตันดีซีแต่น่าจะเขียนจดหมายหนังสืออีกสักฉบับหนึ่งอีกสักเล่มหนึ่งนะครับหนังสืออีกสักเล่มหนึ่ง
ก็ระดับแกเนี่ยน่าจะมาต่อยอดอะไรได้ดีนะนะจริงผมเองถ้ามีเวลาก็อยากจะเขียนนะหนังสือพวกนี้แทนไอ้พวกนักรัฐศาสตร์อะไรทั้งหลายมาแข่งทางวิชาการกันดูนะจะออกจากนอกฟิลผมมาเขียนแข่งกับพวกนี้ดูนะครับวันนี้เนี่ยนะครับไอ้เรื่องความลึกเรื่องอะไรทั้งหลายนั้นงานวิชาการไม่ทันแล้วครับนักวิชาการที่เขียนไม่ทันวันนี้ก็ยังไปติดอยู่กับเรื่องการนะครับการเปลี่ยนบัลลังก์เปลี่ยนผ่านเป็นอะไรจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนมากมันเป็นปัญหาเชิงชนชั้นมองได้หลายมุมอ่ะมองได้หลายมุมแต่ปัญหาว่าเขาจะเปลี่ยนพี่เปลี่ยนน้องจะเปลี่ยนราชการแล้วก็นะครับเขาทะเลาะตกลงกันไม่ได้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องหน่อมแนมที่สุดอ่ะตามความรู้สึกผมหน่อมแนมที่สุดนะครับวันนี้มันหนักกว่านั้นน่ะไม่ใช่จะเอาใครขึ้นใครลงนะมันจะอยู่รอดยังไงอ่ะสังคมมันเปลี่ยนมันบีบขนาดนี้ตัวละครที่ใช้เน่าหมดนะครับก็เอาละนะครับจริงๆถ้ามีเวลาผมไม่แน่อาจจะเขียนก็ได้ครับแต่ว่ามันนะช่วงนี้เต็มกลืนเหลือเกินนะครับไว้มาให้กำลังใจนะครับจะฟังทีหลัง MP3 ค่ะดีครับดีคุณตะวันยังอยู่นี่เพิ่งจะเห็นชื่อครั้งแรกนะครับนะขอบคุณมากครับพวกเราให้กำลังใจยังไม่พอนะครับต้องเอาความรู้เหล่านี้นะครับถ้าย่อยเป็นคำพูดพี่น้องได้ไปพูดนะครับแต่จริงๆนะถ้าพูดแล้วมันก็จะไม่สมบูรณ์อีกเดี๋ยวก็หาว่าเรานะครับไปเข้าข้างอย่างนี้เนี่ย The King Never Smiles นี่แหละพี่น้องเอาตอนหนึ่งให้ไปดูเดี๋ยวเขาตามมาจนถึงนู่นแหละกว่าจะจบก็น่าจะประมาณ 3-50 ตอนเป็นอย่างน้อยพี่น้องตามดูแล้วก็นี่พี่น้องจะได้เห็นนะครับแล้วผมจะผูกร้อยนะหลังจากอ่านจบแล้วจะผูกร้อยให้พี่น้องได้รู้แต่พี่น้องฟังมาเนี่ยก็คงจะรู้แล้วว่านะครับมันชัดเจนที่สุดนะ ก็พวกเราเนี่ยจะเป็นทางเลือกเป็นคำตอบแล้วจริงๆเนี่ยชัยชนะอย่างเงี้ยปลดปล่อยความคิดเนี่ยคือการ liberation ล่ะพี่น้องการปลดปล่อยมันต้องเริ่มจากเนี่ยจิตสำนึกก่อนจิตสำนึกก็ต้องมาจากความรู้ที่เปลี่ยนจากจุดเดิมๆไม่ทำให้เขานั้นนะครับนะทำให้เขาไม่สามารถจะนะมาครอบงำเราได้ต่อนะเป้าหมายเราอยู่ตรงนั้นก่อนแต่ส่วนเรื่องขบวนการนั้นถ้าพี่น้องจำนวนพี่น้องเยอะนั้นมันกำหนดผลได้ซึ่งเรื่องการจัดการไปสู่ตรงนั้นเนี่ยพี่น้องแสดงให้ผมรู้สิว่าพี่น้องวันนี้ทำงานแล้วพี่น้องเข้าใจตรงนี้แต่เอาจริงๆผมก็ต้องนะครับว่าตรงๆว่าดูยอดคลิปตรงตอนนี้เนี่ยนะครับมันไม่พอกระแสบางทีคนก็จะไปหลงอยู่กับเรื่องอะไรอย่างอื่นนะครับเรื่องโอ้โหนี่คลิปมีเด็กคนหนึ่งผมจริงๆผมสนใจหลายเรื่องนะรายการ The Star ปีนี้ปกติผมไม่ฟังนะครับไม่ค่อยดูแล้วพอดูหน้าตามันดูเด็กมันร้องเพลงสมัยใหม่ดูท่าทีนะพอดูถึง The Star 4นี่ผมเลิกดูละเอียดไม่น่าเชื่อนะผมเลิกขนาดไหนไม่รู้ตอนนี้ The Star ค้นฟ้าคว้าดาวรุ่น12แล้วนะครับนักร้องโอ้โหผลิตกันมาเต็มไปหมดนะแต่วันนี้เขาก็มีทางออกนะการหาเงินหาทองมันไม่ต้องจัดคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยแค่เขาขึ้น YouTube นี่ก็เข้าใจว่ารายได้น่าจะพอเลี้ยงนักร้องได้แล้วนะเพราะยอดแต่ละยอดวิวแต่ละอันนี้เขานี่เป็นหลักล้านอ่ะเด็กชื่อนะปิ่นเด็กคนนี้โอ้โหร้องเพลงมาตั้งแต่4ขวบนะปิ่นพรชนกแล้วร้องดีมากนะครับสิ่งที่เป็นพิเศษคือนะครับการออกเสียงที่ชัดเจนการ การแสดงอารมณ์แล้วร้องทั้งลูกทุ่งลูกไทยสากลเนี่ยร้องได้ดีมากก็น่าจับตาแล้วก็เอาขึ้นคลิปไป 2-3 วันเนี่ยนะยอดวิวเป็นล้านกว่านะครับขณะที่ของพวกเราเนี่ยโหนะครับบางทีค้นข้อมูลมานั่งอ่านนั่งนะนำเสนอเนี่ย ไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่ามันข้อดีก็คือว่าไอ้คนที่มันไปหลงอยู่กับเรื่องเดอะสตาร์เรื่องการร้องเพลงเรื่องแฟชั่นเรื่องข่าวโกหกนินทานะดาราขายตัวมีจริงหรือไม่นะนะแฉลึกเจาะลึกหลายๆเนี่ยนะพวกนี้ก็ไม่เป็นอุปสรรคกับพวกเราหรอกนะครับมันก็จะเหลือแต่นักสู้คนที่ห่วงใยบ้านเมืองคนที่มีจิตสำนึกนะคนที่ปลดแอกแล้วอย่างพวกเราเนี่ยแหละมันจะลุกขึ้นมาสู้และพี่น้องอย่าได้ท้อแท้นะครับคนจริงนะทหารร้อยนายนะมันมีพลังในการรบมากกว่าทหารที่ไม่มีจิตใจสู้ทหารเหยาะแยะนะเป็นหมื่นกองทัพเนี่ยกองทัพที่มีทหารร้อยสามารถจะเอาชนะกองทัพที่มีทหารหมื่นที่ไม่สู้นะครับพวกเราสู้ไหมล่ะแล้วผมเชื่อว่าจริงๆคนที่พร้อมจะเห็นด้วยกับสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยจุดยืนที่เรายืนอยู่แล้วก็วิธีการที่เราจะทำนั้นมันจะนับวันแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมเชื่อมั่นถ้า
่าชะตากรรมของประเทศมันจะต้องเกิดสงครามกลางเมืองจะต้องฆ่ากันอีกในข้างหน้าผมก็อยากจะให้พี่น้องนะครับมองอย่างมีสติถ้ามันไม่คุ้มเราก็ไม่ลงไปตะลุมบอลด้วยนะครับไม่ไปรับใช้ใครไม่ไปเป็นประโยชน์ให้กับใครโดยที่มันไม่เกิดผลจริงๆนะครับใครจะมาหลอกใช้พี่น้องประชาชนอีกไม่ได้ล่ะพี่น้องต้องเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมานะครับทั้งในกรอบใหญ่ระบอบภูมิพลที่เขาเล่นกับกองทัพเล่นกับนะพวกเทคโนแครตไอ้พวกที่ไปช่วยงานเสนาอำมาตย์นั่นแหละนะกลไกเครือข่ายของเขานั้นแล้วเขาจัดการกับฝั่งตัวแทนประชาชนแล้วก็ทหารนอกคอกแล้วประชาชนเราก็จะถูกดึงเข้าไปในสมการนั้นนะครับแล้วก็เรียกร้อง16ก็บอกว่าขอให้มีรัฐธรรมนูญเถอะนะครับพอมาปี35รัฐธรรมนูญนี่มันระยำถึงขนาดจะให้ทหารนั้นอยู่ในอำนาจต่อไปซึ่งมันก็เป็นสันดานปกติก็เห็นมาตลอดตั้งแต่สฤษฎิ์ถนอมนะครับมาเปรมนะครับเขาก็จะอยู่ในอำนาจแล้วก็เจ้านั่นแหละจะได้ประโยชน์จากการอยู่ในอำนาจของพวกนี้ซึ่งเขาเอาไปเป็นพวกแล้วแล้วก็มาเหยียบย่ำประชาชนตลอดนะครับสมัยคุณอภิสิทธิ์เราก็ไปไล่เพื่อจะให้มีการเลือกตั้งใหม่เพราะว่าไม่มาจากการเลือกตั้งทั้งการเลือกตั้งทั้งรัฐธรรมนูญนั้นเขายึดไปหมดแล้วเขาทำลายทั้งหมดแล้วเขาก็เอาไปเป็นของเขาหมดวันนี้แล้วถ้าจะต้องไปอยู่ในกรอบนี้มันไม่ได้ละอันนี้พี่น้องก็ต้องชัดเจนคุณสุดสากรว่าละครน้ำเน่าเอาละทั้งการเมืองแบบระบอบภูมิพลก็คือน้ำเน่าน้ำเล่าแบบน้ำเลือดน้ำหนองด้วยนะครับพายเรือในอ่างแบบนี้ไม่ไหวแล้วครับนะครับก็จริงๆเพราะละครน้ำเน่าแล้วก็จริงๆเนี่ยนะงบประมาณที่เขาส่งเสริมลงไปวันนี้แตกหนอกันออกมามากมายนะการประกวดรายการประกวดเพลงนี่คือผมมองรายการทีวีไทยละครไม่มีเวลาดูแล้วก็ติดเหมือนกันนะมีมานี่ผลิตกันมาโอ้โหแข่งกันผลิตยิ่งวันนี้มีทีวีดิจิตอลมีอะไรเข้ามาด้วยเนี่ยนะครับก็เรียกว่าโอ้โหมากันเต็มมอมเมากันเต็มๆแล้วนอกจากเรื่องนะน้ำเน่าต่างๆเหล่านี้แล้วเรื่องสนุกสนานเฮฮาเรื่องผิวเผินเรื่องดาราแฟชั่นวันนี้เด็กเก่งๆเนี่ยอยากเป็นนักร้องกันหมดนะแล้วไม่มีที่อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างหลายๆแล้วอนาคตของประเทศจะเป็นยังไงน่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงเมืองไทยผู้นำเขาต้องการให้ประชาชนงมงายกับพวกบันเทิงละครน้ำเน่าไม่ต้องใช้สมองยิ่งโง่เขายิ่งชอบถูกต้องครับสรุปถูกต้องเลยคุณโสภาพันธ์นะครับแล้วเราจะเอายังไงพี่น้องเรานะครับเรานี่แหละเป็นกองทัพในการนะปลดแอกให้กับพี่น้องประชาชนปลดแอกทั้งความโง่เขลาความหลงงมงายความเฉื่อยชานะครับความคับแคบทางจิตใจสันดานการนะดูถูกเพื่อนมนุษย์เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่นะครับแนวทางของมดแดงล้มช้างเลยแหละคุณแรงส์บอกว่าอย่าน้อยใจนะพวกเราพร้อมต่อสู้กับด็อกเตอร์ก็ได้กำลังใจจากพี่น้องนี่แหละนะครับจริงๆผมก็จริงๆก็วันนี้ก็ทบทวนตัวเองมาพอสมควรแล้วนะเพราะงานบางอย่างถ้ามันไม่คุ้มนี่ผมไปลงแรงด้วยนะครับถ้าทำแล้วไม่คุ้มทำแล้วมันแต่ว่าจริงๆทุกคนก็ทำแล้วก็ทำดีที่สุดอันนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันแล้วผมก็ช่วยทุกฝ่ายนะที่ช่วยได้แต่จะไม่ทุ่มเทไปกับการที่นะต้องไปแสดงตัวโน่นนั่นนี่นะพี่น้องสังเกตแม้กระทั่งภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนวันนี้เนี่ยผมไม่ขยับนะเพราะเราขยับกันทีเนี่ยก็ใช้เงินใช้ทองนะเดินทางไปนู่นนั่นนี่ก็ใช้เงินใช้ทองทั้งนั้นนะแล้วพวกเราก็นะครับถ้าจะเอาเงินบริจาคจากพี่น้อง20-30เหรียญมาเนี่ยแล้วผลมันเราก็รู้อีกแม้กระทั่งเข้าไประดับโลกเนี่ยไปฐานะสิทธิมชนเนี่ยไปนั่งคุยกับใครก็นั่งมาแล้วมันไม่ได้ผลจริงหรอกเพราะถึงที่สุดมามันก็แค่รับรู้แล้วก็แถลงการนะแต่เผด็จการเมืองไทยนี่เอาแถลงการบีบจากต่างชาติมันยอมที่ไหนมันกลัวที่ไหนมันหน้าด้านนะครับไอ้พวกนี้มันหน้าด้านเผด็จการเนี่ยนอกจากหน้าด้านแล้วใจโหดนะครับแล้วมันจะเอาของมันอย่างเดียวนั่นคือสันดานเผด็จการก็เหมือนไอ้พวกชอบข่มขืนคนอื่นนั่นแหละนะครับสันดานมันเป็นอย่างนั้นเขามันรู้ว่าเขาไม่ชอบมันก็หักใจนะฝืนใจแล้วมันก็ใช้ความรุนแรงนะครับพอมันได้แล้วปุ๊บมันก็จะอยู่ในสภาพนั้นต่อโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเสียหายไม่เป็นไรแต่ว่าตราบใดที่มันพอใจมันก็จะนะอยู่ข่มขืนต่อเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วพวกเราเนี่ยแหละต้องมาช่วยกันสู้ถ้าผมเองจริงๆนะครับก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรจากตรงนี้นะครับพี่น้องสู้ไม่สู้นะครับอะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็นะคือตัวผมเองก็คือเท่าที่ให้นะครับเต็มใจให้แล้วก็ให้เท่าที่ให้แต่เมื่อให้แล้วเนี่ยบางทีมันก็เกิดความรู้สึกว่ามันควรจะเกิดผลที่มันคุ้มค่าก็อยากจะกระตุ้นให้พี่น้องช่วยกันทำงานนะครับส่งต่อกันไปแล้วก็เอาความคิดไปเผยแพร่ที่ในมดแดงล้มช้างเนี่ยความคิดเนี่ยถ้าพี่น้องสามารถสรุปเป็นคำพูดตัวเองได้แล้วไปเริ่มเกินเริ่มพูดให้นะ
พี่น้องเขาเข้าใจเริ่มจากแวดวงตัวเองนั่นแหละตัวท่านหนึ่งคนเนี่ยขอสัก20คนเป็นอย่างน้อยได้ไหมวันนี้ผมโลภมากแล้วไม่ใช่5แล้วขอสัก20คนได้ไหมนะครับในครอบครัวอย่างน้อยก็สัก5คนน่าจะได้แล้วมั้งโดยส่วนใหญ่วงเครือญาติออกไปด้วยรวมแล้วก็น่าสัก10นะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องในครอบครัวนะครับวงเครือญาติก็ลูกพี่ลูกน้องพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงมิตรสหายพี่น้องว่าไอ้ครอบครัวในวันนี้ยังลำบากเพราะว่าเขานั้นนะครับเพราะว่าเขานั้นนะสร้างความแตกแยกให้เราเป็นกีฬาสีแล้ววันนี้พวกเราเนี่ยวันนี้การต่อสู้วันนี้ยังมีหลายฝ่ายยังมาพูดในเรื่องนะสลิมด่าสลิมด่าประชาชนฝั่งโน้นฝั่งนี้กูอย่างนั้นอย่างนี้กูรักคนนั้นคนนี้นะครับไม่ยกระดับไปถึงไหนเลยนะวันนี้เราต้องยกระดับมาถึงว่าปัญหาของประเทศชาติมันคืออะไรแน่ไอ้ที่เราทะเลาะกันเหลืองแดงเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่แล้วใครที่มันได้ประโยชน์อยู่ข้างบนนั้นแล้วกลไกที่ควบคุมอำนาจและผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยแล้วยุให้ประชาชนแตกกันยังไปปกป้องเขาอีกเนี่ยนะแล้วประชาชนเราจะทำยังไงก็ต้องช่วยปลดแอกกันขึ้นมาเพื่อจะได้มาลุกมาสู้มาร่วมกันนะครับไม่ใช่ไปด่าเหยียบย่ำแล้วก็สร้างความเกลียดชังกันแต่ละวันแล้วไม่ยกระดับก้าวขึ้นมาเลยวันนี้นอกจากจิตสำนึกที่มันถูกต้องชอบทำแล้วเนี่ยนะโดยการที่มองว่าเราเป็นฝ่ายถูกนะกระทำประชาชนทั้งหลายเนี่ยเป็นสงครามชนชั้นเพราะนั้นเราก็ไม่ผลักมิตรไปเป็นศัตรูนะครับเราก็ต้องนะต้องพยายามให้เขารู้ว่าเรานั้นเป็นพวกเดียวกันแล้วก็จัดการไปล้มไอ้พวกโจร500ซะวันนี้นะครับพลเมือง5ล้านโจร500แต่พลเมืองมันแบ่งแยกคนนะครับให้เป็น2ฝ่ายแล้วก็กึ่งต่อกึ่งไปสนับสนุนโจรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแทนที่จะเป็นความได้เปรียบก็เสียเปรียบความรู้ความจริงนั่นแหละจะเป็นตัวปลดแอกปลดล็อกตรงนี้นะครับแล้วที่สุดแล้วเมื่อเราแยกมันได้เนี่ยนะแล้วขยายแล้วจริงๆไม่ต้องเป็นคนส่วนใหญ่ด้วยเพราะคนที่จะลุกขึ้นมาเนี่ยจำนวนหนึ่งมันก็พอแล้วเพียงแต่มีแผนการที่ดีเท่านั้นแต่วันนี้มันไม่ยังจักไม่ได้รวมอะไรเลยไงผมหวังแดงทั้งแผ่นดินแต่ว่านะครับวันนี้ก็เป็นยังไงเอามาต่อยอดได้ไหมหรือว่าจริงๆการจะต่อยอดนั้นก็คือต้องไปมีคนนำเพราะมันสร้างขึ้นมาโดยการมีคนนำแล้วจริงๆก็เป็นนะเป็นมวลชนของนะซึ่งมันมีเจ้าของว่ากันตรงๆนะครับในหลายส่วนเจ้าของนี่คือเขาเป็นเจ้าของตัวเขาเองนั่นแหละในกรอบที่เขาอยากจะเป็นแต่ขณะเดียวกันมันก็มีผู้นำมันมีแนวทางซึ่งเขาผูกมัดอยู่กับตรงนั้นมันยังไม่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์เราก็จะไปหวังอะไรตรงนั้นลำบากเรามีงานต้องทำตรงนี้แม้ทั้งในกลุ่มเสื้อแดงเรากันเองนี่ก็ยังจำเป็นจะต้องยกระดับกันขึ้นมาเยอะวันนี้เราจะไปตอกย้ำเรื่องความแตกต่างเรื่องความนะครับแทนที่จะสงวนจุดต่างแล้วมาพูดเรื่องจุดร่วมแล้วก็เอาศัตรูมาเป็นมิตรนี่ยินดีไม่ดีเนี่ยเอามิตรไปเป็นศัตรูด้วยต่างหากคือสร้างศัตรูในหมู่มิตรด้วยกันก็ได้รู้ได้เห็นนะครับมันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์นะครับยิ่งชาติที่ด้อยพัฒนาอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมันก็มีสันดานกันอย่างนี้แม้กระทั่งพวกที่มาอยู่เมืองนอกเมืองนามันก็ไม่ได้ยกระดับขึ้นมามากมายนะครับการสั่งสมทางจิตสำนึกและสันดานนะที่ต่ำที่ถอยหลังเนี่ยนะครับที่ล้าหลังที่เป็นโทษเนี่ยมันก็มีผลต่อสืบเนื่องไปถึงรุ่นหลานในดีมีเสียในเสียมีดีเราก็ไม่ได้บอกคนไทยนั้นเลวร้ายชั่วช้าซะทั้งหมดนะครับเราก็มีความสุขตามแบบภาษาของเราแต่บ้านเมืองวันนี้มันไม่เป็นสุขอ่ะแล้วมันถลายไปสู่ขุมนรกนะไฟบรรลัยกันอยู่ข้างหน้าเราจะไม่ช่วยกันกู้ได้อย่างไรนะครับก็โดยรักและปรารถนาดีให้ผมพูดก็ยาวอย่างเงี้ยพี่น้องนะเดี๋ยวก็จะกลายเป็นบ่นเหมือนคนแก่แต่ว่าดูพี่น้องอ่านนิดนึงนะครับคุณเด็กสลัมบอกว่า ตั้งแต่เริ่มฟังอาจารย์มาตั้งแต่ก่อนรัฐประหารจนถึงปัจจุบันทำให้ผมและพวกได้ตื่นรู้และหูตาสว่างขึ้นขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่ยอมสละเพื่อประเทศชาติผมและพรรคพวกพร้อมที่จะเป็นกำลังช่วยทำงานกระจายความรู้ที่อาจารย์ถ่ายทอดให้ครับขอบคุณอาจารย์มากๆครับก็ขอบคุณครับคุณเด็กสลัมเราเนี่ยนะคือผมนี่มั่นใจว่าคือของจริงอ่ะผมมั่นใจว่าผมของจริงไม่มีผลประโยชน์ไม่มีใครมาบงการได้แล้วผมเอาประชาชนเป็นหัวใจจริงแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในขบวนของเรานะจะชั่วดีชั่วถี่ห่างนะครับชั่วดีถี่ห่างต้องใช้คำนี้นะยังไงก็แล้วแต่หรือจะถูกจะผิดยังไงก็แล้วแต่นะแต่วันนี้เนี่ยนะครับทุกคนก็ทำงานโดยที่นะครับอยู่ในภาวะที่ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นคลิปของพี่น้องที่ร่วมขบวนการของเรานั้นถ้ามันจะมีความเห็นที่ผมแสดงความเห็นต่างไปผมไม่ได้ต้องการดิสเครดิตใครให้พี่น้องทราบอย่างนี้และผมเห็นคุณค่าของทุกท่านที่มาร่วมกันต่อสู้เพียงแต่ว่าบางครั้งผมก็ต้องพูดในสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นความจริงที่สำคัญที่ประชาชนต้องตระหนักไอ้เรื่องไปรอให้เขาทะเลาะกันให้ตายนะเราไปวิเคราะห์ความขัดแย้งของเขาแล้วที่สุดแล้วเนี่ยลืมดูไปว่าแล้วเราอะนะครับ
เราไม่เดินไปไหนแล้วก็ขัดแย้งกันแย่งผลประโยชน์กันนะครับอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่ก็เหนื่อยล้ากันไปเองเนี่ยมันเป็นการทำลายตัวเองแล้วศัตรูเนี่ยเขามีผลประโยชน์มีอำนาจมีกลไกอำนาจมีความจำเป็นต้องอยู่รอดมีแรงบีบคั้นจากในประเทศและต่างประเทศเขาต้องรวมกันสามัคคีเพื่อจะอยู่รอดแล้วการอยู่รอดของเขาก็แปลว่าเราต้องไม่ลุกไปจัดการเขาเพราะอันตรายที่สุดศัตรูสำคัญที่สุดของพวกเขาก็คือพวกเราคือประชาชนคือความถูกต้องชอบธรรมคือกระแสของโลกคือวิธีการที่ชาญฉลาดของประชาชนเขาถึงทำทุกอย่างไม่ทั้งขันสีแดงยังไม่ให้เกิดขึ้นเลยเพราะเขากลัวไงเพราะนั้นพี่น้องเราที่เป็นสีแดงทั้งหลายแดงเฉดไหนก็แล้วแต่นะพี่น้องนะคือความหวังของบ้านของเมืองแต่อันแน่ละเราก็ไม่ได้ไปคุยว่าถ้าเป็นเสื้อแดงแล้วต้องเข้าใจอะไรถูกต้องหมดแล้วก็เหนือกว่าคนเสื้อลิมหมดนะครับคนที่เขาไปรักเจ้านั่นนะตาสว่างปุ๊บเนี่ยเราจะได้คนคุณภาพเข้ามาเยอะมากเยอะมากพวกนี้มีการศึกษามีระดับชั้นมีนะวิถีชีวิตที่ค่อนข้างจะได้เปรียบเยอะผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็เยอะเพียงแต่ว่าเส้นผมบางภูเขานะครับเส้นผมเข้าในตาเนี่ยนะครับก็มองอะไรไม่ชัดแต่ถ้าเรานะเข้าใจเอาหลักการไปพูดให้เขาได้เนี่ยเราจะได้คนที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานอีกเยอะแล้วนี่เป็นอีกอันหนึ่งที่จำเป็นแล้วพี่น้องไปดูเรื่องของโมแดนล้มช้างเนี่ยดูให้ดีนะแต่ละข้อที่เขียนไว้นั้นมันกว้างมากและผมก็เชื่อว่ามันจะเป็นตัวที่เอาไปช่วยนะแก้ไขปัญหาของบ้านของเมืองได้อย่างถาวรจริงๆนะมันอาจจะใช้เวลานิดหน่อยแต่ว่าผมก็เชื่อมั่นในศักยภาพของพี่น้องนะครับเมื่อพี่น้องได้ตาสว่างแล้วก็ต้องไปช่วยเพื่อนร่วมชาติเรานะครับแล้วก็ทำงานกันไปครับผมเองก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตรงนี้นะครับกำลังใจเป็นเรื่องมีค่านะครับผมขอบคุณแล้วก็จะรับเอาไว้ด้วยใจแล้วก็จะนะครับเตือนสติตัวเองตลอดเวลานะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือทำแล้วมันก็อิ่มใจอย่างนี้แล้วพี่น้องถึงเราจะอยู่กันแค่นี้นะเราก็รู้ว่านี่นะครับเป็นสิ่งที่มันถูกต้องชอบทำนะครับเราไม่ก่อกรรมทำเข็ญนะครับปัญหาวันนี้คือเขาพร้อมจะฆ่ากันพร้อมจะห้ามหันกันนะครับแล้วก็มองว่าถ้าเป็นความขัดแย้งมันฆ่ากันมันทะเลาะกันมันถึงจุดเดือดสุดๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราได้ประโยชน์นะครับแต่ประโยชน์นั้นคืออะไรประเทศชาติเสียหายไปทุกวันวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนอกจากว่าเราจะต้องเร่งทำงานให้มันเกิดผลแล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะต้องคิดถึงเรื่องผลระยะยาวที่มันต้องเกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองนะครับคนเนี่ยทำผิดนะครั้งหนึ่งเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องปกติให้อภัยทำผิดซ้ำสองนี่นะครับนะเริ่มจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับไม่ดีละแต่ถ้ามีครั้งที่สามครั้งที่สี่นี่นะครับก็ต้องถือว่านะเป็นความผิดพลาดนะเป็นบาปอย่างมหันต์นะครับเรารู้ประวัติศาสตร์มันมีให้เขาบันทึกไว้ให้แล้ววันนี้เราได้เรียนรู้ร่วมกันละนะครับวันนี้ก็มาช่วยกันทำงานนะครับคืนนี้เอาเพลงบทเรียนคนเสื้อแดงหน่อยไหมนะครับพวกเราคุณกนรีนะครับแวะเข้ามาขอบคุณครับนะครับช่วงนี้ก็ชัดค่ะอ๋อคุณตะวันยังอยู่มาอีกห้องหนึ่งคุณโรบินฮูบบอกว่าผมไม่เก่งคอมอุตส่าห์มาก็ดีแล้วครับนะครับเข้าได้ช่องทางเดียวมันมีช่องทางอื่นอีกแต่ว่าช่องนี้ก็อันเหมือนกันที่ผมทำไว้หลายช่องก็เพราะว่าไม่ต้องการให้ไข่มันไปอยู่ในตะกร้าใบเดียวกันนะครับเกิดมันยุบมันอะไรขึ้นมาเนี่ยนะเราก็ยังถือว่ามีนะครับมีช่องทางที่เหลือเอาไว้นะครับก็วันนี้ฟังเพลงนี้ดีกว่านะครับนึกถึงนะเพลงของคุณแป๊ะบางสนานนะครับผมคิดว่าเป็นเพลงที่มันเพราะมากนะครับมันเพราะมากบางทีเนี่ยแต่ผมไปร้องเป็นภาษาอังกฤษไว้พี่น้องเคยได้ยินหรือยังเพลงนี้นะครับผมเคยร้องเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้แล้วก็มีเนื้อเพลงให้ด้วยเอางี้ผมจะเปิดเพลงนี้ให้พี่น้องดูนะครับแล้วก็พี่น้องเนี่ยก็จะได้เห็นเนื้อไปด้วยนะครับผมเล่นกีตาร์มันไม่เพราะหรอกนะครับแต่ว่าสำเนียงเนื้อความนั้นแปลจากเพลงของคุณแป๊ะบางสนานเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหน้านี้เป็นจอก็แล้วกันนะครับแป๊บนึงนะพี่น้องรอแป๊บนึงเราจะฟังเพลงแล้วพี่น้องจะได้ดูครับหน้าจอตรงนี้ไปด้วยนะครับ แป๊บนึงครับผมขอไม่ทราบจะเห็นโอ้ได้ครับเอาเพลงนี้ได้นะครับเดี๋ยวพี่น้องก็จะได้ดูนะครับตรงนี้เต็มๆนะครับฟังดร.เพียงดินร้องเพลงกราบหัวใจคนเสื้อแดงแต่เป็นภาษาอังกฤษนะพี่น้องนะลองไปฟังกันดูนะครับฟังเพลงนี้จบแล้วก็ขอให้พี่น้องหลับฝันดีทุกท่านนะครับ
ไม่ว่าจะตื่นขึ้นมาก็ขอให้มีวันที่สดใสนะครับสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขทุกผู้ทุกนามจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับแคล้วคลาดจากพยันตันรายทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับคืนนี้ก็หลับฝันดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับราตรีสวัสดิ์ครับเดี๋ยวนะเพลงยังไม่มาแป๊บนะพี่น้องนะหาไม่เจอนะครับเป็นเพลงภาษาอังกฤษนะครับกราบหัวใจคนเสื้อแดงครับอ๋อเดี๋ยวแป๊บนะครับนี่มีบทบรรยายขอให้ผมร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เพลงที่ผมโปรดคือเพลงของคุณแป๊ะบางสนานนะครับกราบหัวใจคนเสื้อแดงก็เลยยืมทำนองนะครับมาแล้วก็มาแต่งเนื้อร้องเองนะครับก็จะขอร้องเพื่อรำลึกถึงวีรชนผู้เสียชีวิตนะครับยอมสละชีพเพื่อให้ได้ในสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นสิ่งดีที่ดีนะครับสำหรับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเสื้อไหนก็แล้วแต่วีรชนที่พลีร่างนะครับด้วยเลือดเนื้อและชีวิตให้กับประเทศชาตินะครับAmong the proud, rotting the ground, people vow to follow their daring dreams in search of just and free nations all fairly deemed. Yet they killed, brutally killed, yet again.October dreams to never kill. Time reveals cruel hearts of willing men. Yes, the world should turn their heads again. The Texan boys against them, Malcolm Byron.We pray for you, the brave who died. You who cried, but fought until the end. Justice will be pursued, freedom restored again.Your brave soul will remain our heart. Our shared dreams will be reached before we die. Our shared dreams will be reached before we die.